他正在玩了一个多的，他不认识，他好明白，在乱。มันปูแข็งแรงดีบ่ครับโอ้ยเพราะงั้นนั่งไปทำหนึ่งแรงงาไล่แล้วก็ชิวเจอด้วยไล่ของไล่ตาเขาเนาะเลยแล้วมาหาทางพัดลมอยู่ห้อนบ่เขาไหนเออมันในแบบก็ชิวเจอเพราะเนี่ยเจอแดดนั่งเจอแดดทันจะไล่เราคมงานหนักมากนะมันสบายจังปูจอยลงโอ้ยพอใจไหนมันก็นึกว่ามันสิตายแล้วก็สิตายแล้วมันหาทางสิไปเลยเท่าไรแล้วครับปีนี้ปู่อายุเท่าไรแล้วปีนี้โอ้ยมันไม่เป็นไรแล้วก็แปดชิ้นร้อยแปดห้าแปดหกเลยอืมจะได้สิบเอ็ดท่านละอ๋อหลวงปู่ไปสั่งที่พักสงฆ์สองชั้นที่วัดดอนธาตุเนี่ยไม่ใช่ไปให้ถนนเลยนี่จะว่าเล็กต้องตัดมันยังตัดอยู่นี่เอาไปพุ่นไปพุ่นแล้วไปพุ่นวัดแล้วอุปกรณ์ในห้างถวายหลวงปู่เสาจัดจานถวายพุ่นเคยไปอยู่หลวงมาพุ่นมาครับหลวงปู่เสาเนี่ยเออพุ่นมากเคยมาอยู่นี่หลวงปู่เสาเนี่ยจะเป็นเล็กแน่น้อยอยู่มาปฏิบัติกันอยู่นี่หลวงปู่เสามาอยู่นี่ที่ฐานเราเนี่ยเออพุ่นมากเลยมาเยี่ยมหลวงปู่เสามาอยู่นี่แล้วหลวงตาฟ้องใหญ่มากเพื่อนเรียนไปนั่งนั่นแหละเออมันก็มีเป็นเรียกสายเรียกกันไปโอ้เป็นบุญขนาดนั้นใช่ว่าผมจะสารพุทธราพุทธีรังนี่ไว้เป็นการสอนของคนเพื่อนโอ้สาธุนั่นละเห็นมีอธิษฐานเพื่อนนั่งอยู่ในหันมันมีโยมมีวัดอยู่หันอ๋อหลายก็ผมมาไหว้ดอนถาดอยู่นี่หลายกว่าเพราะว่าเมื่อนี่เขาแก่คนไปแล้วเขาขึ้นไม่ผมขึ้นมากไปอะไรแกกันไปตะก้อนนึงครับครับก็เลยเอาบรรจุคุณแล้วเลยได้มาผมแม่ที่ฐานไปก็เลยกลับขึ้นมาก็จ้ะโอ้สาธุสาธุมั่วมั่วเลยเป็นบุญบารมีหลวงปู่บุญพุทธเถาพุทธเถายังมีเมตตาเอาอยู่ครับที่ฐานมันนั่นได้มันขึ้นมากมันนั่นก็โอ้สาธุโอ้เขาส่งขึ้นให้วัดหลวงกรุงเทพคนเมื่อไห่กันวัดทุกคนเลยพวกใหญ่ไปกรุงเทพครับไอ้พวกใหญ่อยู่ทั้งไหนก็เอามาเพิ่มบาทโอ้นั่นล่ะอัศจรรย์อัศจรรย์ผมก็เรียกมาไว้นี่อัศจรรย์ขนาดอัศจรรย์นั่นล่ะเพราะว่ามันไม่มันตาก็ผมมากเลยแต่เป็นเล็กน้อยผมมันปฏิบัติกันอยู่นี่แต่ลุงเรียนอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่เสามาพักอยู่เนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยปฏิบัติหลวงปู่เสาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กเรียนรถโรงเรียนประถมสองอ่ะประถมสองเนี่ยแต่ประถมสองแต่ก่อนมันคนใหญ่คนบอกคือสมัยนี่แต่ก่อนเนี่ยเป็นสาวเลยครับมาเรียนประถมสองน้องกันก็มีมาเรียนชั้นผมก็มีโรงเรียนวันถอดระยะนะผมก็โรงเรียนตั้งใจตั้งโรงเรียนขึ้นมาการศึกษาขึ้นมามาเรียนอยู่น้ำวัดน้ำผมใหม่นี่แหละเรียนชั้นตอนนั้นเป็นมาพักด้วยก็เลยแต่มาปฏิบัติเป็นรูปร่างสูงใหญ่มากขนาดเป็นกับพวกกลางเป็นกลางคนอยู่พ่อก็ต้องปูนี่ปะก็มันจะเป็นอุปกรณ์เพื่อนคือว่ายังนมๆอย่างพ่อก็อยู่ในบ้านท่านนานหลายคนเป็นแจ้แล้วล่ะตอนนั้นเพื่อนก็จะแจ้เติมแล้วเพื่อนจะมีโอ้เนี่ยหลังสมควรอยู่ตะกี้แล้วเป็นคนกลางนี่กลางอยู่เนี่ยมาเท่านี้จะมาซีอ่อนๆตัวลงไปหูเท่าที่นี่ครับเพื่อนก็ดีเท่านั้นผมเคยฟังแต่หลวงปู่เกียร์บอกให้ฟังผมอยู่กับหลวงปู่เกียร์แต่ก่อนเออปู่เกียร์แมนเราเพิ่นเคยอยู่ร่วมกันครับหลวงปู่เกียร์หลวงปู่ผมก็เคยอยู่คือกันแล้วรูปเล็กแต่พ่นอยู่แต่ก่อนเอาเช่นตาดำตาแดงล่ะเพชรอยู่มองใดกันหน่อยพูดนะดูอากาศพูดละอากาศอุ่นวยเอออยู่บ้านว่าบ้านว่าเออวัดหลวงปู่สิงห์เก่าคนเดียวมาหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาอิสโลเออนั่นล่ะอยู่ร่วมกันเลยทุกคนก็อยู่หลวงปู่เกียร์กับไปหันตีโอ้ยไปเบิร์ดแล้วแถวสามผมตรงหน่อยมันไปเบิร์ดแล้วโอ้เออไปอยู่ร่วมกันเบิร์ดแล้วหลวงปู่มันก็เคยผ่านทั้งงานคือกันเออเนี่ยสั้นละเออครูบาอาจารย์เคยผ่านสายกันหลายที่ทุกคนเออมันเป็นสั้นเออหลวงปู่ลาผู้ดีมันไปเบิร์ดนั่นแหละผ่านถึงสามทางถึงไอ้ก้อนก็หลวงปู่ศิลาอยู่แถว
เลาะสงครามครูบาอาจารย์ไปแทบทุกองค์ครับเออตามประวัติของเพิ่นอันนี้เป็นเล็กน้อยมากดอกมันจะเล็กน้อยแต่ก่อนมันใหญ่มันดอกเล็กน้อยแต่ก่อนก็อายุว่าจังๆ20ก็มาเป็นโรงเรียนชั้นนึงนํากันอยู่หั่นเป็นชั้นเรียนชั้น2นํากันอยู่หั่นเป็นชั้นเออๆแล้วก็มีโรงเรียนนั่นน่ะครับนําคนก็มาเรียนแต่2ปีซะ2ปีก็ว่าโจทย์ทักแก่แล้วกันบ่ว่าอันเป็นสั้นระยะนั้นมันดอกเรียนก็เรียนนําวัดล่ะเรียนนําโฮมใหม่ของยังไปหลวงปู่ก็เห็นหลวงปู่เสาก็เห็นหลวงปู่มันบ่คั่นน่ะฮะหลวงปู่มันบ่เห็นผู้เสานี่เห็นอยู่ผู้เสาเห็นเออผู้เสานี่บ่เพราะว่าเพิ่นมาพี่เพิ่นมาขน้อยขน้อยขน้อยเกิดเป็นท่านหลวงปู่บุญกองจักบ่คั่นน่ะบุญกองเด้บุญกองเพิ่นท่านบ้านเพิ่นท่านเท่านี้ครับหลวงปู่บุญกองอาจารย์หลวงปู่บ่ผ้าน่ะปู่ผ้าบวชนําเพิ่นบ่ผ้าหลวงปู่บุญกองนี่ก็เคยอยู่กับหลวงปู่เสาเออๆอยู่เพิ่นน่ะหลวงปู่กองเพิ่นก็อยู่เมื่อวันนี้ตัวจะเก่านี่เคยหามาหาชูวันนี้ครับครับครับอยู่ในใจกองใจกองครับครับนั่นแหละครับแต่ผมบอกแล้วผมก็ไปมาเยี่ยมมาย้ำมันอยู่ครับเออแต่ก่อนอะไรหลวงปู่ดีดีชั้นโน่ชั้นโน่คนนี้ก็ไม่เคยฟังอยู่นี่จำมันสาอยู่นี่อยู่นี่ก็ฟังเทศมันอยู่เป็นเล็กน้อยก็มาฟังเทศมันอยู่หลวงปู่เสาบันเทศจังไดแน่ขนาดตัวนี้หน่อยท่านบอกบ่ค่อยป่าเลยบ่พูดเสาบ่ค่อยเว้าบ่ด่าจริงบ่บ่มีแล้วบ่ด่าบ่ดุผู้เฒ่าเว้าแล้วมันเล็กน้อยก็ดีอือเออบ่นําบ่รักบ่ซ้ําหลายความดอกเพิ่นมักสั่งบ่หลวงปู่เสาบ่นั่นใดหลวงปู่เสาบ่นั่นเพิ่นมักฉันอีหยังบนฉันนี่ฉันธรรมดาคือเฮาน่ะเพิ่นว่าตอนนั้นเพิ่นกําลังฉันได้ว่าทุกอย่างน่ะเพิ่นก็บ่ได้ฉันมากหรอกบ่เป็นฉันอย่างแบบได้ร่วมได้ใจคือพวกเฮาเออมันเป็นฉันฉันพอสมควรน่ะเพิ่นก็ขอนะครับเนาะเวลาเพิ่นฉันเวลาเพิ่นฉันนี่ก็บ่ได้เว้าไปคุยกับเพิ่นหรอกบ่มีคนได้ไปกับใครไปคุยกันเพิ่นก็บอกให้เฮาไปนั่งภาวนาค่ะอยู่หั่นเวลาท่านเก่าเออเวลาเพิ่นท่านเก่าเพิ่นเจ้านั่งภาวนาอยู่หั่นเด้อเพิ่นก็บอกให้ฟังให้ว่ามาบอกให้ว่าพุทธบริกรรมพุทโธพุทธัญญามาบอกเจ้านั่งอยู่นี่นั่งพุทธสมาธิเพิ่นก็บอกให้แล้วก็ให้กําหนดที่เจ้าเอาเข้ามานี่เด้อเพิ่นเพิ่นว่าเอามือเขาจับหน้าอกเฮาบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วที่เจ้าเอามือไว้นั่นนี่เพิ่นเออหลวงปู่เสาคุณละเดินเพิ่นทันเข่าเพิ่นก็บ่ได้ดอกกันทันเสร็จแล้วก็จนเพิ่นล้างกระสอบกระสนแล้วก็จะเก็บกระสนนําเพิ่นไปล้างเพิ่นก็บอกเวลาไปล้างกระสนนั่นก็เอาใบไม้ที่มันร่วงลงมาใบไม้ใหญ่ขาดีๆแล้วก็เทน้ําใส่แล้วมันดมมันเท่ากันครับมันมีกินแล้วให้พัดอะไรกว่าซั่นเพิ่นบอกให้เอาคนมางมมาจนนั่นเขาผ่าเช่าเสร็จแล้วเขามังงมไปตัวกระโถนก็เพิ่นกระโถนแบบนี้ก็บอกไม่ไพ่เอามาไว้ฉันแล้วเพิ่นบอกที่เดียวแล้วก็ไปเจอที่เดียวเลยนู่นเถอะฟังมาแล้วแม่ทุกวันมันถวายอาหารเพราะตะกอนมันเป็นดงใหญ่หนาทึบเป็นแถวนี้พวกลื่นปลามันหลายมันมีแต่ผู้หญิงเอาอาหารมานี่มันทางเพราะหลงจีนเท่านี้เพราะมานี่เออนี่จะผู้หญิงนี่มันว่าแย่งมันจะกล้าอาหารนี่ขึ้นไปไหวเบิดเออบ่ทันให้ผู้บ่าวบ่ทันได้กินแล้วหากบ่ได้กินแล้วก็เลยแย่งเลยแย่งเลยไปมาแล้วก็แบกค้อนพร้อมแล้วก็ฟังก็สิแบกค้อนเดินออกค้อนนี่ก็จานเล่าๆจานนี่ต่างคนก็จ้างงานกันมันหลายไปนั่นโอ้นี่มีแต่โตร้อนจนบ่มีใหญ่นี่ตะกอนอาหารบ่ได้เออบักไม้บักไรนี่มันบ่ได้มันจะกินไปหอดใจคนเฮาเสื้อควันมาปลูกก็ได้เด้นี่คนมาทำลายต้นมันจะได้พวกฟองพวกฟ้านมาทำป้อมตัวหมอมันมือบ่อยากมันถอดเออนี่คนมาทำลายป่ามันเสียนี่ขนาดเขาเป็นชิดชิดปีนี่ยังบ่เบิดมันยังบ่ตายมนุษย์เออพวกควายพวกมันนี่มือบ่อยากตั้งแต่อยู่ในบ้านนี่จะเข้าเกิดบ้านนี่มือจังมือเขาจะจังหาปีกินของปลายังอยู่ได้
โอ้แต่ก่อนซื้อสีอยู่ได้ยังไงนั่นแหละปานนั่นแหละ5ปีนี่มันไม่หากินพวกก้อยในซ้ําไงก็กินข้าวห้องเอาเวทสันดอนมันอยู่เขาวงกดสิแบบนี้เนาะเจ้าการมันแม่นอยู่ห้องก็สิอยู่หมดบ่อยากคนละมันคนละไม้แม่นละมันไม้มันบ่อยากพวกสร้างพวกเสียก็บ่อาหารเขาเสียกับพวกของบ่ฟ้านน่ะเป็นอาหารของเขาครับนั่นล่ะพวกวงพวกฟ้านกับพวกไม้บ่คุณหมอครับป้องป้องเขามากแท้ๆทั้งทางมันบ่อยากเจ้าการนี่คนเฮาบ่ไฟบ่ปลูกก็ได้คนเฮานี่คือพอคนมาหลายมากนี่บาดจะไปเบิ่งต้นไหนที่เอาค้อนแข้งขึ้นได้บ่แนวจังซี่ต้นไหนมันหวานมันก็เอาขวานไปฟันตัดโดดมันก็สิย่างได้แล้วมันก็กินทีเดียวหั่นแม่นบ่เอาไปก็บ่เบิดซ้ําหั่นมันก็เป็นซั่นน่ะมันเบิดไปเบิดอันตรายแต่ทางให้ทางผู้มันเบิดไปโอ้ในแถวนี้ในป่านี่อึดอยากนั้นแต่ก่อนนั้นบ่มันสิแข่งแรกว่ามีเขากินกันยังดูได้ละก่อนเป็นฉันอาหารการกินไม่ตายแต่ว่าเป็นบอกเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นไปบอกชาติเป็นพระเวทโอ้ยมันก็อยู่ได้เลยเขาบังคับนั่งมาซี่ไปหาอะไรนั่นแหละนั่นแหละมันบอกว่าได้หาอาหารการดูการกินบอกผลบอกไม่บอกไรก็พูดแต่ระยะเชื้อเล่าส่วนระยะเล่าเกิดท่านบ่อยากมันเบื่อไปดงน้ำปงน้ำปานกันบ่ดอกเหี่ยวไฟไปเลยต้นไหนมันหวานก็ลิ้นกินอันลิ้นกินแล้วต้นหวานหลายลิ้นกับลิ้นกับสมเป็นกันดิลิ้นกับสมเป็นคือกันได้ไหมอะไรกันลิ้นไปกินต้นไหนเปรียบไม่กราบลงมาหลายต้นนั้นหวานละปานนี้ก็คนไปเห็นมาเด็กก็ปั๊มมาเลยได้ฮะมัดเลยมัดบาดเดียวมันเหลือในวันจักต้นหรือเท่าไหร่ตอนนี้บ่มีจักต้นเยอะโอ้มันยังแต่ก่อนมันยังอยู่หั่นบ่เหลือนี่บ่เหลือจักต้นเลยเออแต่มันโดนแล้วมันโดนแล้วมันจัง60กว่าปีแต่ก่อนต้นไม้ยังมันใหญ่กระโมงมันย่างนี่มันสมัยน่ะมันยุ่งมันย่างยุ่งยุ่งก็มีมันยุ่งกันใหญ่ที่กันมันย่างกันใหญ่ที่กันแต่ก่อนไม้ย่างไม้แค่ใหญ่มากเท่านั้นมันบ่อยากไม้มันจะอยู่เป็นทุ่งไผ่ลงมันอันนี้แม่พันธุ์มันก็ขยายออกมาเรื่อยๆนั่นแหละก็อย่างวัดหลวงปู่ตันนี่แบบนี่จะไม่มาโยงไงถ้าเขาไปทางที่แรกเขาก็ไปอยู่อ๋อปู่ก็ไปอยู่น้ำกันหลวงปู่ตันก็ว่าเสือหลายแท้ได้เลยเสือก็หลายตอนนั้นบ่ได้เรื่องเสือหมาหื้อหมาหื้อนั่นแหละเสือเป็นทางเขาไปอยู่ที่แรกจะไปแวนเขาผู้เฒ่าอยู่ตอนนั้นเราได้พวกเขาหน่อยคนหนึ่งว่าเป็นคนใดคนนั้นมาตอนนั้นล่ะไปวันหลวงปู่จัดกันห้องก็ไปเห็นทัศนะกับวันแล้วเราก็ตรงก็กอขึ้นตอนนั้นเราก็ไปอยู่ในตรงชีสมพูดครับเคยไปพักน้ำมูทอผมอัฐิพันกายเป็นประธานด้วยเหรอฮะสมบูตันเป็นเสียงเป็นธรรมมันเป็นไปแบบนี้ที่มันกลายเป็นประธานดิโอ้โธ่ผมจะไปกราบคนยิ้วขนาดนะบูตันบวชรุ่นหลังเขาหรอกบวชตอนเฒ่าแล้วบวชตอนเฒ่าแล้วหลวงปู่เคยอยู่ร่วมกับหลวงปู่ลี่ผาแดงบ่ขนาดปู่ลี่ผาแดงเคยไปทำกันอยู่เจ้าก่อนแต่ว่าบ่ได้จำพรรษาทำกันบ่เคยบ่โอ้นี่บ่ลี่ผาแดงเขาเลยนะลี่กุศลทะโลนี่นะลี่ผาแดงนี่บ่ได้จำทำกันจะมาคบกันก็ไปเศร้าแต่ก่อนมันไปกับอาจารย์มันก็ค่ำด้วยแม่นล่ะขนาดเออเป็นหมู่กันอาจารย์คนคนตาออกคือกันมันบวชมันบวชพร้อมกันเออนั่นล่ะนั่นล่ะบวชไปพร้อมกันไปอยู่ผู้เมียงนี่ไปอยู่น้ำผมอยู่หันอยู่มองได้ขนาดผู้เมียงเอออยู่ทำกวงทำกวงเออทำกวงเออนั่นล่ะไปอยู่น้ำงานอยู่น้ำกันออกจากหันก็ไปอยู่มองได้ก็ไปอยู่น้ำกันคือกันมองได้ขนาดมองได้ไปนี่น้ำปูน้ำปูชอบคุณล่ะเออยู่บ้านปัดปูสามาอยู่บ้านไรมองบ้านไรมองบ้านไรมองหรือมองใครบ้านไรมองบ้านมองใครเป็นหนึ่งอ๋อไรนี่ไรมองใช่ไรมองเป็นหนึ่งไรมองนี่แต่ก่อนนี่มองท่านจะสร้างมันบ้านมองใครเลยนั่นแหละมันสองมองแล้วสองมองแล้วอีกมองอื่นล่ะบ้านนี่จะไปโอ้ยมันมือเราไปพบกันอยู่บริเวณเช่าแต่ก่อนย่างไปเนี่ยขนาดมันจะย่างแล้วผู้ใช้เสียงเสียงหารถได้เสียงเมื่อกี้เออเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้น
เริ่มพบกันเยอะแต่ก่อนเพราะเกิดน้ำกันเยอะนั่นแหละอาจารย์บุคคำเลยมาตายที่จากมันไม่ตายที่ไหนเลยบุคคำเอาตายอยู่เมื่อเรื่อยเลยตายอยู่บ้านนอนหกม้วนบ่นั่นแหละไปสร้างบ้านคุณสร้างขึ้นหลวงพระบางน้ำกันบ้านหาเตียงหลวงพ่อสอบผมอยู่น้ำผลอยู่คนหนึ่งนั่นตอนหนึ่งหลวงพ่อสอบไปอยู่น้ำหลวงพ่อบุคคำช่วยร่วมกันนุบุรียังบวช93กันเลยฮะนุบุรีบวช93แม่นี่หรอปีนั้นปีเผาศพหลวงปู่มันบวชงานศพหลวงปู่มันนุบุรีบวชนู้นั่นแหละวัดศรีพลเมืองสกลมีแม่นี่หรอเป็นรุ่นนี้หลานนั้นเป็นบวชรุ่นนี้ผมว่าจะไปผมว่าจะไปจุดศพที่พ่อพ่อไปแล้วบอกแม่นั่นล่ะนุ้ยพ่อเอาง้อเอาควายเอาเขาไอ้ข่าวมันมาถึงผีบอกอะไรข่าวมาถึงผีบอกเอาหลวงปู่ช่วยเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ค่อยๆอยู่นั่นมาค่อยๆอยู่นั่นเป็นแล้วไปตรวจสอบเพิ่นนะพ่อไปแล้วเพิ่นหลวงปู่ช่วยย่างท่านจะพี่เจ็ดมือเจ็ดเท้าหมดย่างฮอดสกลนั่นล่ะนัดปลาลัดโดนขึ้นนี่แหละไปน้องสูงคำศรีไปโอ้กระลัดดงกระป่าไปนี่ไปดงบักอี้นี่บอกดงครับดงมวยมันแตกตอนนั้นไปลัดไปนี่ละไปหาบัดผู้จะก่อไปนี่ลัดทั้งนี้ขึ้นไปซ่องมันไปน้องสูงมาน้องสูงนี่ครับลงทำใจดีไปนี่ลัดไปนี่ละอย่างเก่งครับเนาะผมก็ย่างโยลัดอยู่แต่ก่อนลัดไปเรื่อยเพิ่งมาบ้านขึ้นนี่ก็ตัวมันได้เป็นเพราะกันตั้งใจดังมากเหมือนอย่างนี้ใจมากจะเสียบอกก็มาธุระอยู่ทำกระเจ้าอะไรเล่นมากราบหลวงปู่ทำกระเจ้าเหมือนยินแต่ซื้อแต่เสียงหลวงปู่ย่อมนี่แหละมากที่สุดย่อมแล้วนักการนี่แหละเท่าไหร่ไม่ว่าไม่ว่าเดียวกันบอกครับอยู่ไอ้โคราชนี่แหละโคราชกระเจ้าถวายบ้างก็ได้โอ้ปัจจัยใส่ตู้ไปก่อนนะครับมาจากโคราชเหมือนกันครับอยู่แถวเดียวกันจังหวัดโคราชอยู่ทั้งเขาขาสูงสูงวันเลยขาสูงขึ้นไปทั้งสูงเนินเท่าไหร่ประจำสูงเนินทั้งสูงเนินแถวสูงเนินครับแถวสูงเนินครับโอ้มันมีหม่อมเหนือจังหวัดมันหลายวัดแถวๆนั่นก็คือครับคู่เขาเนี่ยจะวัดตลอดเต็มวัดเทียบตลอดเขาย้อนใครเขาใหญ่เนี่ยก็ดีโอ้ดีใจโอ้หลวงเราเรื่องหลวงปู่เสานี่หาฟังยากได้ขนาดหลวงปู่เสานี่หาฟังยากไม่ได้ฟังยากหรอกเข้าไปเลยไปน้ำน้ำพ่นอะไรได้ไอ้ที่เจ้าหน้าตัวนี้นั่งจนเวลาเป็นฉันเขาเสร็จนี่นั่งเรามันบ่เห็นที่เพิ่นให้เพิ่นเห็นบ่เห็นแล้วก็เอามือเราขึ้นไปจับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้เห็นองค์นี่บอกเออเดี๋ยวละเออมันผู้สาวให้เออเดี๋ยวละเพิ่นให้คาถาไว้พุทโธอย่างเดียวพุทโธก็เลยกำหนดจิตให้มาอยู่นี่อยู่ตรงหน้าอกนี่ตรงหน้าอกนี่แต่ว่าหลวงปู่ฝันจะว่าบอกให้ชี้ก็ทั้งในหลวงปู่ฝันแต่ว่าหลวงปู่เสาก็สิจีทั้งในคือกันแหละมันเขาตัวนี้แล้วมันเถาะนั่นแหละครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันปูเฮ็ดเดิมว่ามันเป็นขึ้นมันบางใช่เป็นแน่นเป็นเล็กหน่อยกูละมันบอกถึงผ่านนี่ก็มันหลวงปู่ฝันบอกว่าให้ขี้เขาข้างเขาในยาวไว้ข้างนอกนั่นแหละของหลวงปู่ฝันถึงฝันสร้างมากินช้าเธอพอเห็นพอสังเกตพอทางคำคำนี่ย่านพวกสร้างพวกเสียทั้งคืนก็นอนบ่เป็นหลับเป็นตื่นทั้งคืนมาห้องคนบ่เคยขึ้นภูเขาปีพ.ศ. 2497ไปสร้างขับขานน้ำลงปูโอ้ยสิหนีไปใส่ให้คำว่าเราที่อ่อนเขาเพิ่งจะนอนบนพระลานหินเคยขึ้นมาทำคำเคยครับนั่นละผมให้เราเป็นผมอยู่มันผมให้ตะกี้บ่ฮันนี่สาอยู่ที่หันนี่แต่ดันเดินหินแหละเดินหินนั่นแหละผมกลางโคชัยหันละเดินนั่นละบ้านนี้ก็เลยชอบมากไปจับเอาไปแถวหน้ามันไปจับสิ่งสบายเป็น
ต้องจับเส้นสบายเป็นเรียบร้อยเส้นสบายเอาละเพราะทุกข์ทรมานแล้วท่านพวกเธอกันทำงานตลอดวันนะท่านท่านไหว้พระสวดมนต์ท่านงานเขาก็น่าเพราะว่าท่านเขาก็เอาเจ็บประสบนิพพานต้องประเทศเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาสู่คนใจในซึ่งแล้วพอดีขึ้นมาเลยสิกราบลงไปบันโมคนออกไปป้านเนี่ยมันฉะนั้นล่ะพ่อกราบปั๊บเพิ่นว่าให้เลยผู้มาหน่อยมันจะได้ภาวนาแต่ใจเลยมือไหนก็มาทรงจะคิดไปหาพวกสร้างพวกเสียเลยแล้วพวกเสียที่นั่งกระแสกินมากินหัวมึงนี่ว่าไงป้าฉะนั้นโอ้ตะของเราอ่อนลงมาชนเราโตเออมือใดกระทรงแมนไปคือบรรยายอยู่เสียห้องมาเล่นกับเพื่อนไปมันน้ำมูเสียอยู่เป็นหนูจักเบิ้ลเลยเออเป็นหนูจักเบิ้ลเลยข้ามว่าท่านเห็นสิบ่ได้เด้อว่าสิเออทรงไปหาพวกข้ามเสียมันจะนั่งกระแสมันกินพอเธอเลยว่าเพราะว่าท่านพวกก็อ่อนลงมุดห้อยเราเสียที่ไหนเราสิอยู่ได้เป็นแบบนี้ว่าสิเพราะว่าพระเจ้ากำลังเงียบกำลังนี้เราสิบอกข้าศาลีเสียให้เราสิจึงคอยไม่แห้งใจเขามากเพราะพอดีเคยข้างกับไปหาทางผมเขาขยับไปใกล้เขาว่าจะใกล้เลยสิผมก็เลยปั๊มน้ำมืออยู่เพิ่งก็เลยว่าเอามือหนึ่งลดลงมาสิพอเพิ่งก็จับมือหนึ่งผมมันก็ขี้ใส่บนลงกูเสาบอกมองเก้าอีกเออมองเก้าดีอําเธอเอากิ๊ดเธอเขาได้ยินไว้อย่าเอาไว้ข้างนอกนะว่าสิเอาเขาไปข้างในใช่ไหมว่ามันมีข้างนอกข้างในบอกอะไรมันก็มีแล้วข้างในมันมีจับมีใจมันฟุ้งกันดิมันมีบุคคลเออเออนั่นแหละก็เพิ่งจะเสร็จใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเขาไปข้างในแล้วเสร็จใจเอาไปข้างนอกไปเสร็จเนี่ยบริกรรมบุตรแล้วก็เอาที่เอาที่ที่เขาต้องมีเออเออขันตัวเอาไว้ข้างนอกมันที่มหาเห็นอยู่ได้ปะไม่ถึงเสือบอกพวกช้างพวกเสือที่มาเห็นตัวอยู่ว่าโอ้เด็กอุบายดีเนาะบาลีเพิ่งก็บอกว่าพวกผีปีศาจก็จะไม่ต้องกลัวหรอกขณะเขาได้หนีมันหาเพื่อไปเห็นดอกว่าสันลูกปูเป็นบาลมันหาพ่อมันหาพ่อดอกว่าสันพวกม่านหาพ่อพวกสัตว์มาพวกไร่นี่มันมุมศัตรูทันไม่ได้ดอกว่าเพราะว่าฉะนั้นเพราะว่าทันนั้นมากหรือไม่แห้งขึ้นมาตัวก็มันจะไปลงประชามบ่ายพระส่วนมันหรือนางภาวนาพอดีก็เลยไปไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็นั่งภาวนาพวกเสียมันคู่กันอยู่ได้บาทผู้เขาที่พังแบบไปแล้วมันอยู่ได้บาทเออคิดมันชงไปหาเสียคนเพราะเขาสามารถที่จะได้โอ้นั่นรู้สึกตัวขึ้นในหลวงปู่เป็นว่าบ่อยเป็นน้ำบ่อยคิดไปหาพวกสร้างพวกเสียแล้วที่เชียงไหนว่าสันมันจะนั่งกระแสกินมันกินเท่าไหร่เพราะเห็นอะไรบนนอกว่าเส้นเพราะเสียงเสียอ่อนลงมากมาเกิดกำหนดใหม่ระบายตั้งใจเขาไม่เลยกำหนดโมเห็นที่นี่ยาวนี่โมเห็นกับเอามือเกิดมาจับเดี๋ยวโตก็ดีเอาบริกรรมก็โตโตก็เดือดบังเอาคิดจับมันอยู่ปลายมือให้มันถอดมันเห็นเป็นก้อนๆเลยบอกกันเลยเห็นเป็นอันเลยดิมันก็โมได้เห็นแค่เห็นแล้วมันก็บานนี่คิดมันสงบเข้ามาในตัวนี้พ่อคิดว่าสงบตัวนี้ถ้ามันลงไปข้างในแต่มืออันนี้เขาข้างในแล้วเออเขาไปข้างในแล้วเออมันเขาไปเล่นอยู่ในร่างกายอยู่ในข้างในเออมึงแล้วคิดมันไปเล่นอยู่บนบาดเนี่ยมันเศร้ามันแจ้งสว่างบนบาดคิดมันบ่ออกแจ้งสว่างลมยุ่งมันออกมาหากินแล้วมันไล่กันบาดไล่ตีกันอยู่ในพระราชดินมันหลายที่ตะกอนนกธรรมชาตินกอีเดียน่ะร่มรุ่งกันน่ะอยู่ธรรมชาติเลยนั่นแหละทุกตะกอนมันหลายมันหรอกทำค้ำนี่นะเออทำค้ำนี่โอ้ตะการมันหลายขึ้นอย่างตะกอนมาอะไรกันอะไรไปมาหอดมุ่งผมมันใกล้ๆมาตีกันอยู่ใกล้มุ่งกันที่กันเลยรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยพ่อรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยโอ้เสียงยังดังเลยก็เลยเปิดมุ้งเป็นมือโอ้มันแจ้งในตัวนี้เลยแต่หัวคำมันติดขนาดแต่หัวคำมือเลยครับตั้งแต่สี่ทุ่มไปอันนี้เรียกว่าจิตร่วมใหญ่บอกเนาะจิตมันลงเลยจิตลงจิตมันเขานั่นนั่นเลยบนเสียงช่างบนยิ้มเสียงเสียงบนยิ้มบันเออมันเขาไปได้หันอาสาจัดนะคอยเนาะนั่นเพราะผู้เฒ่าหายจันเราก็เลยโอ้ก็เลยคิดหามันหลวงปู่ไปกูอาสนะหลวงตาไว้หลวงปู่เนาะมื้อนี้ว่าซั่นเออมันแจ้งครับเราว่าซั่น
จากของกระเป๋าม้วนมุ้งขึ้นแล้วก็เลยเก็บที่นอนเนี่ยพ่อแกะที่นอนแล้วนั่งแล้วบาดเดียวปากมันออกพุ่ยตัวมาเลยพวกสร้างพวกเสียเอ้ยว่าสิทำเฮามีบาปมีกรรมกันมาแต่ก่อนเคยแต่ทำลายชีวิตกันมากมักกินเฮาเสด้อบาปเฮาสิขอหมอกกายสบายชีวิตไทยมันเบิดจากบาปจากกรรมของเฮาสบายแต่ไหนมาเกิดมาเองเดี๋ยวมาสั่งบารมีทั้งครูบาอาจารย์ไม่เราขอหมอกกายสบายชีวิตไทยคุณพยานในบาปเออความคิดจนเอาความกลัวหายเลยเออความกลัวหายไปหมดถ้าว่ามีบาปมีกรรมแล้วกันย่าสมัสสะท้อนคิดจะท่องใจไป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 มั่นหาความงามความดีของใหม่ของมั่นเออจะสิมาเกิดที่ทุกข์ในใจนี่ถ้าหามีแล้วก็มาพองมากินมากินแล้วรสไปหนึ่งจะสิหมอกใจจะไว้ที่ใจคนคิดใจมันกล้าขึ้นมากล้ากล้าจากกลัวกลายเป็นกล้ากล้ากลัวแล้วกลายกล้าไปคนสุดท้ายเท่านั้นมากเลยบอกบอกขยันสร้างอะไรที่อ่ะเศร้าเลยนั่นแหละก็เลยไม่แห้งใจมากจ้ะเป็นใจพอมันบอกว่ามันบอกว่ากินเท่าโอ้อันนี้ร่วมใหญ่เลยเป็นชุ่มเป็นแต่ร่วมใหญ่ผมก็เลยทำมาถึงใจคุณเพื่อนวายจะเจนทุกวันทุกคืนทุกปีทุกหลงทุกร่มหายใจจะเขาออกเออการเล่นก็ไปมันเป็นเผาต้นอะไรแล้วมันจิตนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาเองหรอกว่าสั่งมันจิตเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเองไปเลยดำเนินมาจนเพื่อข้อสอบสองพันทีลอยจากนั้นมาเคยสงบแบบนี้อีกว่าไงครับงบมันก็มีเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นอยู่เกิดจะพิจารณาเห็นอยู่เต็มตัวเพิ่งบอกว่ามันที่เกิดจะเห็นนั่นเต็มตัวเราก็มันเป็นเพราะต้องการย่านต้องกลัวอะไรท่านนี่แหละก็เลยตั้งใจปฏิบัติหน้ามันมีเล่มเดียวนั่นเองสิเสือปูเออเสือปูเป็นเอามาให้เลยอาจจะเอาไปขึ้นเบิ้งให้เบิ้งเดียวกันมันจะเป็นจะเบิ้งบอกบอกที่บ่ให้บอกอะไรเลยนี่บ่ให้บอกฮะบ่ให้ดิบ่ให้มันเสียไว้จากเสือพิมพ์ด้วยโอ้เออเสียเอาไว้จากพิมพ์มันมีเล่มเดียวเอาเป็นเอามาให้กับมูไผ่เกินญาติอันนี้เป็นบรรยากาศตามที่การเกษานิโรมานะคะเขาหลอกนังไอ้เบิ้งล่ะรู้จิล่ะนั่นล่ะมีอย่างมาตัวชุดกรรมฐานหาอันเขาเห็นตัวอย่างให้เบิ่งเห็นตัวอย่างมากหนึ่งเกซ่าโรมานาคาดันตาใจโจนี่ที่หนังนี่หนังเขาหลอกออกมาให้เบิ่งเขาหลอกให้เลยเออหลอกให้เขาเบิ่งมาเขาบอกจะหลอกเบิ่งแค่เทียนที่เหรอเนี่ยเมื่อกันถือว่าซื้อหาแต่เนี่ยมาให้มันกินนั่นแล้วจับหน่อยจับใหญ่ใส่พุ่งเขาเรียกออกมาเบิ่งนั่นนี่เป็นสิ่งเขาพาไม้เบิ่งใหญ่ต้องยังซื้ออย่างนี้เขาเฮ็ดไม้เบิ่งยาวอันนี้ความสวยงามเออนี่เขาเคยเฮ็ดไม้เบิ่งใหญ่นี่ความสวยงามมันงามบ่เนี่ยเขาจิตนี่อ๋อมีแต่ใส่เนาะเออเออได้แซ่บอย่างมากมีแต่กระดูกกากซากเลยมากบ่อยเขาจะกล้องมาถ่ายเอากระดูกกากซากเลยเนาะยินบ่ล่ะคนพูดเป็นกรรมฐานให้เอากล้องมาถ่ายไปเออนี่น้องปูไอ้น้องปูนั่งเห็นยังสีได้บ่ครับโอ้ยแต่เบิ่งมันก็เห็นนั่นเลยเว้ยนี่นี่นั่นโอ้นี่เพิ่นว่ากรรมฐานอาการถามที่สองนี่เนี่ยในลิบในเบิดเฮ็ดไปแล้วเมื่อมันเร่งมันเก่งมันจับนั่นแล้วมันถึงนี่ปัญญาเพ่งไปนั่นนั่นทวงอนันตาไปเลยเข้าใจบ่อนนี่เดี๋ยวเฝ้ากันเฝ้ากันเอารูปนี่เท่ากันรูปโจมักสุดๆนี่เอาไปภาวนาเออนี่ละเนี่ยเห็นมีแต่กระดูกกากซากเออเอาบานเอาตัวนี้ตัวของเจ้าของเฮานี่ล่ะนี่1เออเออพระให้พิจารณาบานนี่เราเข้าพาออกมาแล้วมันเป็นสิตัดใจใส่พุ่งมันจะหาให้อีกหายเบิ่งจะบอลให้ก็ไปทายเอาเนี่ยเบิ่งเอาตัวนี้ซะนี่เอาตัวนี้เอาอันนี้ตัวโค้งอกนี่ครับส่วงอกเออเบิ่งเจ้าสวยคมสวยให้เบิ่งอีกเอาอยู่บ่แห้งอีกาประวัติหลวงปู่มีบ่เขาหน่อยเว้าเมื่อกี้คือจังม่วนคักแท้ประวัติหลวงปู่
เอาเขาแพ้แล้วแพ้แล้วมันมีหัวเหลียวเลยบ่ได้เขาไม่อยากจะเปิดมาให้คิดประวัติของหลวงปู่เองแม่ขนาดประวัติของหลวงปู่แม่ขนาดมันมีแห้งอีกาเขาจะบ่แห้งอีกาเอาแต่ขวดก็ได้ล่ะฮะเอาแต่ขวดมาถวายยังอีกาจิกินบ่นี่แหละกินเท่าได้โอ้ยกินผู้ใดกรรมฐานหากรรมฐานอาการ 3.2 นี่เนี่ยก้นเสียงงามมันเป็นมันมีเป็นมึงไปอยู่ที่บ้านเจ้าอุปสรรคเดี๋ยวกันเอาเบื้องเท่าไหร่เอาตัวนี้เท่ากันนี่ตัวห้องเย็นนี่โหให้เขาไปให้ทำไปทายหกนั่นนู่นนี่เอาของกระสีมันจะได้แก้ปัญหาขาล่าขาอยู่ในหุ่นจะฟ้องได้อันนี้เดียวกันอันนี้ก็เดียวกันอันนี้เบื้องเดียวอันนี้เสียวอยู่บนผ่านผ่านเปียกเขาไปเปียกเชือบเบิ้งเออหลังขึ้นที่ละจะห้องมาก็ไหลของก็ได้เดี๋ยวต้องแกะมึงอยู่กันเรื่องบางเอาต้นเหนียวบ ย่านบ่ย่านก้อนบ่ได้บ่ห้องเดียวสาวสวยบ้านนี่มีแต่แดดในพระดอกนี่ก็ว่าเฮามากจนเอาอะไรให้เป็นที่ไม่เป็นที่ละใครออกบ้านที่เป็นที่สาวสวยยินบ่เขาใกล้ระหว่างครับติดหมดแล้วครับเขาใกล้เวียงเลยมันสู้ได้ยังปู่ได้ระหว่างได้ครับเดี๋ยวจะบอกต้นมันนี่ไหลนั่นเบิดได้เลยไหลแนวเอาเดี๋ยวกันนี่ต้นนี้มันหอหลวงปู่ซื้อครับเอาอยู่บ่ตัวนี้โอ้คือคักแต่ตัวนี้เห็ดกากซากแจ๊กแซกขึ้นหน่อยนั่นล่ะมันหลงมันหลงโคตรเท่านั้นเรื่องปูฉันเห็ดหอมเลยนะครับฮะเพราะผมฉันแล้วมันเท่านี้ก็ฉันแล้วฉันแล้วฉันแล้วฉันฉันแล้วฉันแล้วฉันแล้วเขาให้ฉันอยู่เสมออยู่เนี่ยนี่นั่นล่ะจะให้เอาคัดชีนี่เป็นใส่พอใจบ่เนี่ยพิจารณาบ้างนี่ล่ะเขาก็พิจารณาบ้างจนเอาจนมันแตกไม่บอกกูเอาจนต่อไปแล้วมันจะใส่ปัญญาเป็นนั้นตาไปหรอกต่อไปเป็นหลวงปู่สงบแล้วที่ว่าเมื่อกี้คิดกลับไปข้างในแล้วปัญญามันเกิดย่ำไหลหลวงปู่บ้างมันก็แทงดึงดูดจิตใจเขาเลยแทงอยากจะแต่ซ้ำไปเลยมันแทงกล้าหันต่อไปเดินเป็นความที่มันเป็นที่ห่างกระดูกกล้าเป็นไงเป็นโค้งเลยดิครับเป็นโค้งกระดูกไปเลยถ้ามันเป็นมันจะมีแนวไหนอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาท่านตัวอยู่ตัวนี้ตอนผมไปอยู่ ทำปูย่างผมก็เห็ดมาอยู่นานอยู่แล้วแต่เมื่อคืนนั้นเดือนประมาณ14คำพอ14คำอยู่ทั้งพูดเองอยู่คำพวงเมื่อนั้นเขาเอาถีถาดหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันไม้เบิ่งเขาเสียเอามาให้มันเป็นพระธาตุแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วเราก็ยังเก็บเงื่อนหลายกว่านั้นว่าก็ยังไม่ได้คิดเมื่อนั้นเลยมาคิดถึงมาคิดยังไงนะมาคิดเรื่อง
อธิษฐานหลวงปู่เสาแล้วก็ปู่มันมันเป็นไหนจนเป็นแบบเป็นแบบเป็นเป็นพ่อยมันเพิ่นพิจารณาจังได๋เป็นจังเป็นพิจารณาจังได๋บางกระดูกมันเผาไปแล้วก็ยังมันมีเป็นแนวนี้ว่าซั่นนะยังมันสามารถเกิดอภินิหารขึ้นมาได้เขาสิเอามาให้ยังบ่ทันเอาเอาไว้ให้หมู่เจ้าเจ้ากันเด้อว่าก็ยังมันตายอยู่ถ้าเฮาสิเอาไปก็ได้หลายอยู่แต่ก่อนอยู่ในวัดสุทธบาทเฮานี่เป็นผู้เก็บไว้ส่วนหลายส่วนเดี๋ยวนี้บ่อยากจะคนออกส่วนหลายยังจะเฮาผู้เดียวท่านล่ะเฮากันตายไปแล้วพระลุงเฮ็ดเก็บนํากันก็ดีของหลวงปู่มันอยู่ในใจแทนพระประธานในโบสถ์เพราะว่าเฮาคุกขี้เพิ่นมาอยู่ตะก้อนนั่นงานก่อนตอนสองโบสถ์ฝาโบสถ์โบสถ์ลายคิดฝาผนังอันแม่นบ่ผมนี่ลาวใส่จุดจนแล้วจนเสร็จจนพ่อเพิ่นโบสถ์วันทุสบาทครับนั่นล่ะก็เพิ่นอาจารย์กลัวแล้วก็อาจารย์สมัยมีค่าอยู่โคนี่ผู้นึงแล้วก็อาจารย์เจิงตอนนี้ผมนี่ไปจะก้นบ่หาองค์บ่มารอถวายเพิ่นหลวงปู่ฟันหลายมากเพิ่นอาจารย์กลัวนี่ก็เป็นพี่น้องเดียวกันกับอาจารย์หลวงปู่ฟันอาจารย์กลัวเพราะพระเนนไปซอยอาจารย์ทุ่งหุบกันเด้อว่าซั่นเพิ่นมาขอพระเนนอยากให้ไปลาอันไล่ที่ฟ้าบ้านนอนหลังโบสถ์หลวงปู่ใหญ่เฮาซั่นใครสิรับกันมาไปบ่ผมได้สมัครไปเฮาสบายผู้ว่าจันเป็นยังติดไล่บ่ติดยังบ่แม่นติดไล่ไปรอไล่รอไล่เออรอไล่รอแล้วเป็นสิจิไปติดเอาทีหลังรอไล่ให้พวกสร้างเขาติดมันเฮาเป็นผู้รอไปนั่นล่ะวัดพุทธวัดเคยเห็นอยู่จ้ะครับเคยเห็นครับนั่นล่ะไล่แม่นเบิดนั่นล่ะสู้ไล่นั่นล่ะไปรอไว้เพิ่นเป็นพ่อนั่นล่ะแต่ก่อนเป็นพี่น้องคุ้นร่วนเป็นโค้งสร้างมันนั่นล่ะนั่นล่ะก็ตอนเมื่อนั้นเราไปอยู่ผู้ยังเลยเขาไม่เบิ่งเลยเราก็เห็นอยู่บนเมียนตอนเมียนนี่ก่อนส่วนหนึ่งมันเป็นเหลี่ยมเป็นเพชรเป็นพลอยไว้เราก็มีเพื่อนก็ให้เอากระลับมาใส่ผมเอาไปเจ้าของก็ดียังบ้านอยู่ได้ตอนนั้นเรายังเหมือนตาเหมือนโดดมันไปผู้ยังเราจันเราจะเอาไปเลยเราก็บวชเราก็ซื้อขันแล้วบางคนเลยเป็นอาชีพขาดมากแล้วเสียมาให้หนอกเพื่อเอาไว้เฮี้ยนเจ้าทุกคนไว้ให้คอยมนต์ป้าบางทุกคนไว้ฉันจะทำเอาไว้หรอกก็แทนกันมันเป็นธรรมะมันก็ดีไว้ฉันถ้ามาแรงมาคิดฉันมานั่งคิดไปยังนั่งอยู่คิดพ่อคิดเราเดินจงกรมวันพ่อเดินจงกรมวันนี่เดินไปเดินมาเบิ่งพิจารณาร่างกายตัวเองทุกเมื่อมันเป็นแล้วมันก็รู้มันก็ถอนง่ายมันดอกเมื่อนั้นเป็นบ่ถอนเดินจะกลมไปกลับไปกลับมาบาดนี้ปรากฏว่าร่างกายตัวนี้เนี่ยหนังห้องรู้ต่อปุดปัดยังจะหลากกระดูกกระเมื่อนั้นเป็นแล้วบ่ออกเลยบ่หยุดเลยเดินกลับไปกลับมาก็เห็นอยู่สั่นส่วนนี้ไปกลับมาก็แล้วก็เดินอยู่มันถ้าเก่านี่ได้รู้บอกพุทธเขาอยู่บัดนี้คือบ่ออกบ่เข้าว่าซั่นเอากำหนดไปกำหนดเอาจากเพิ่นไปว่าเพิ่นสิให้เดินแนวนี้ก็เดินเท่าแล้วเดินไปก็สิเพิ่นห่างกระดูกโคกเดินเป็นทางกากอยู่กำหนดจดคิดกับกำหนดอยู่ห้องใจมันเก่านี่แหละถ้าเห็นเบิดบั่นเบิ่งขึ้นทั้งเต็มไปก็แจ้งไปเบิดคือกันทุกคนให้เบิ่งกันธรรมดานี่ด้วยร่างกระดูกเลยพ่อเดินไปพ่อสมควรสิประมาณจะสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเกิดจะพิจารณาขึ้นมาบั่นเกิดเป็นคนขึ้นมาจากบนคนมองเก้าเนี่ยออกมาจากบนโค้งกันบนคนโน้ดดูไม่ดื่มมึงเท่ากันโอ้มันเป็นอย่างมันเป็นยังสี่น้องหวานมาจับน้ำโค้งกระดูกโยนนะ
พวกกระดูกสัญญาณเดินทุกข์ก็เลยยืนกำลังเบิ่งแล้วมันกระทั่งออกมาอ้ามึงยังย่านร่มย่านตายมึงที่ภาคพ่อภาคแม่มึงมาจากไหนวะมาหนีจะผ่านมาจากที่จังหวัดเดิมตายมึงตายไปอย่างนั้นแต่จะปืนมึงยังเยินดินเพื่อนได้ปลายปืนมาสองครั้งมึงยังมากลัวว่ะเนี่ยมึงที่มาย่านยังของแข็งนี่วะสิก็เดินยังคมไปบ้านก็ไหลออกมาอุดหูมันจับน้องพ้องกระดูกมืดเขามืดขึ้นมืดมืดมืดไปควันน่ะมันมืดท่านพาควันไปท่านเดินไปกับพาควันที่มันทางออกมาม ันเป็นยังไงมันเป็นเมืองอะไรพ่อนานพระสมควรก็เลยยกเข่ายกนู่นยกลงยกลงยกลงยกหดตัวเขาว่านี่แหละมันออกกันแล้วที่มันออกมันก็ออกไปไปแล้วว่ามันยกเข่ายกเข่าคือยกเข่ามามันจึงเป็นยังไงบ้างพ่อยกออกมาแล้วก็มาเห็นทางกระดูกคือเต่ามันก็เลยพูดขึ้นมาปุ๊บปั๊บอันนี้แหละเรื่องการมันควันนี่คือราคะโทสะโมหะมันครอบงำจิตใจมันมืดหาหนทางที่จะไปได้ที่กันก็ควันที่มันเกิดขึ้นมานี่แหละมันมาบอกเลยท่านเล่าสิเล่าโบพานตัวนี้ไปได้เลยมันไปใช้บ่ได้ว่าจะมันมาบอกแล้วนี่แหละโทราคะราคะขี้นาโทสะขี้นาโมหะขี้นานมันฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเลยต้องบอกมันเลยนี่แหละตัวโลกทั้งหลายมันไปเมื่อไรตัวนี้มันหอบน้ำเลยพ่อเพิ่นบางเช่นไรก็เดินไปอีกประมาณพ่อสมควรทั้งออกมาอยู่ในบาทนี่ออกมาบาทนี้คือกันกับแกะเขาหงส้มเลยเข้าใจบ่มันออกมาคือกันละตัวนั้นก็คือกันกับแกะคือกันทั้งบ้านบาดีแดงแดงมาจับในข้องกระดูกเข้าสีแดงจนใสแดงไปบัดจนวัดโถเลยสิจนหงเป็นหงสิเลยมันเดาะมันทั้งนะกันนี่บันเดินนี่กลมนี่ปลาโคตรว่าแดงหงไปน้ำกันบัดเลยสว่างดีไปสว่างไปบัดเลยพอโอ้เป็นงานอยู่ตัวนี้ดีงานพอสมควรเลยจนเดือนที่ตกเลยคุณจะเรียนมาสิปีลงปลาปลายไม้แล้วมันจะเป็นยังไงนอกมาบาทนี่ว่ามันจะบอกว่ายังไงแล้วบริโภคพิจารณ์คือเก่าหรอกว่ามันจะบอกกันในภูมิพันธ์เมื่อวานเพราะว่าเท่านั้นคอยหยกตรงแดงเกณฑ์บ่มีมนทินยังไงแดงคือทานฟื้นทานไปแต่บ่มีมนทินยังไงใสไปหมดหมดแดงตัวนี้พอดีก็เลยพอยกเขายกเดาควบยกเขาลงพ่อเจ้านี่ยกลงไปแล้วหมอท่านนั่นบอกขึ้นมาปุ๊บนี่แหละจากเขาควบข้างเพี้ยนเล่ากา มันที่เผาเอาได้บัตรทุกอย่างมาใช่ตะบะตะบะล่าค่ะที่คดีล่าค่ะโทษสามโมหามันที่เผาออกบัตรประสิทธิ์ตะบะทำเผานั่นแหละมันที่ทำผ้าเผาออกบัตรนี่แหละเผากิเลสเผาตัวกิเลสออกบัตรประสิทธิ์พ่อเจ้านี่ลดลงได้แล้วปั๊บบาดนี้ใกล้มันขันกกหลังไปป่านครับโอ้พอนั่นเราก็เดินไปเห็นร่างกระดูกเราก็เห็นอยู่คือเก่านั่นแหละบาดนี้ออกมาอยู่ในบาดนี้ทางออกมาบาดนี้ขาวใสบาดสามครั้งครั้งที่สามนี้ออกจากกองเก่านี้มาจับในข้องกระดูกเหลี่ยมหยาบ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 จับจำโค้งเราดูโค้งเฉลือเลยมันทางที่เราเดินเนี่ยเราก็ยังเดินอยู่กรมอยู่ได้ก็ดีนี่นี่ย่างขนาดนี้ย่างไปย่างมากย่างไปย่างมากอยู่นี่เอาตาเห็นยังไงบ่เห็นเออเห็นทางอยู่บ่ตาเห็นอยู่มันแก้งบ่แห้งแล้วของมันเถาะเบิ่งทางตัวก็ให้เป็นทางตาก็เห็นทางเยอะสว่างก็สว่างไปสว่างอยู่แล้วบ่มีหยังเลยคิดเบิ่งใสจนบ่มีแนวมุ่นเช่นเลยบ่มีแนวแตกแนวหยังยับ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 ในล่างตัวนี้มันเขาในข้องกระดูกมันเขาตัวนี้เจนแจ้งเจนนกออกมาหากินคิดถึงมูฮันนี่ในพอดีปีได้ขนาดปีได้นี่ไปอยู่จำภาษาผู้ยังพี่ว่าทำกวางนี่บอกทำกวางนี่พี่ว่าลพบุรีไปนั่นนี่บอกบอลไปอยู่ปีหนึ่งลพบุรีไปอยู่ตอนแรก
เพื่อเรื่อยๆไปหาหลวงปู่สอบไปอยู่ร่วมกันงานอยู่อันนี้ทำกวางอยู่ทำกวางพ่อสอนอะไรขนาดนี้ที่นั่นพรรษาผมมันเป็นหกพรรษาบ่หกพรรษาเออเนี่ยพอดีก็เลยพอตอนนี้ยอบลงไปอ่ะพ่อมันแจ้งเลยโม่สิค่อยสาดมันจะบาดเนี่ยเราคำจูบไปโม่ก็จูบค่อยไงมันจะในเราจุดก็ตัวนี้ก็ค่อยยกลงพ่อตัวนี้ยกลงไปปึ๊บบอกขึ้นมาเลยนี่แหละถ้าข้อมเพื่อนมันกล้ามันที่ใสแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันนี่แหละกระดูกของลูกผู้หมันมันเป็นแบบนี้แหละยาสีป่าว่าตัวใดเด้อบอกคือบทคุณท่าไงไว้เพื่อนบอกคุณท่าไว้ขันยักษ์ได้แล้วเฝ้าเรื่อยเรื่อยเพื่อนคนเลยบอกกันใช่อันนี้เป็นนิมิตบอกเครื่องบอกทางเป็นนี่แหละตัวสงสัยอะไรที่หลวงปู่หมันก็ใช่เร่งเขาจะถอยหลังก็ใช่เลยบอกใช่เจ้านี่แหละนั่นแหละมันเป็นที่หลังก็ใช่มันสงสัยเรื่องกระดูกเป็นเมื่อนั่นแหละตอนนั้นมาเราก็เลยทำฐานตัวนี้ไว้ไว้เส้นตลอดหลวงปู่ได้ไปลงใส่อีกว่าบันต่อจากกันแล้วการมิจฉาครูบาอาจารย์เป็นถามนั่นเป็นว่าเวลาไปจับเสร็จบนเจ้าภาวนาบนใดเป็นหลวงปู่ขาวเอาคิดไปใส่ไปชุบันผู้ฝันเป็นว่าก็ผมมาลงบันนี้ว่าพอกันที่กันยาละยังเลยว่าสันผู้ขาวบอกผู้ขาวก็ดีแต่หลวงปู่สอบก็คือกันไปยืนหลวงปู่สอบกันเลยถามคือกันมือนั้นไปหาลุงกูสอบผมก็เลยถามว่าเจ้าไปจับเป็นสิ่งหนึ่งเจ้าเอาคิดเจ้าในปัจจุบันเจ้าเอาจับไปวันไหนเอาตั้งไปวันไหนก็เลยลุงกูฝันว่าเขาผมตั้งไปวันนี้ยุทธนาจนมันได้ยุทธมือบอกได้ยุทธมือเร่งเรื่อยหลายเรื่อยถอยหลังมันจะเจอกับพี่ทหารเท่บอกว่าเราจะไปกลัวมันไปซะมันจะดึงดูดที่ใจเจ้าตลอดมันถึงอันนี้แหละโจรเจ้าชีพนี่มันถึงทำลายราคาโทษสามโมหะไม่ใช่คนบอกใช่ไหมโจรเจ้าเจ้าเรียกที่เรียนนี่นี่แหละพ่อเท่านั้นแหละเพิ่งไปลงไปเดินจงกรมผมก็ลงไปเดินจงกรมเพิ่งก็อยู่ทั้งกุฏิเพิ่งก็เข้าสมาธิให้หลวงปู่ขาวดิหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบอยู่ว่าปัดไล่มองธรรมสารกันเป็นยาเป็นทางก็ผู้ชอบอยู่ไร่ม่วงเออไร่ม่วงจะบันเลยมือมันเลยห้องนี้น้ำดื่มเลยน้ำดื่มคันนี้เพราะว่าให้บอกอะไรพอดีก็เลยผมก็เดินจงกรมพวกแท้บ้านบนม่องของมหาคุติหลวงปู่ให้ผู้เฒ่านั่งภาวนาให้ตาจะไม่คิดท้องผู้เฒ่าพุ่งถึงกลางทัดคุติเลยห้องที่เรื่องเรื่องกุฏิกันขึ้นกันขึ้นพวกข้างบ้านแล้วเห็นว่าไฟใหม่กุฏิหลวงปู่ปากเปล่ากันลงบอกกันว่าโอ้บุญใดอยู่ทั้งเขาบุญไฟใหม่กุฏิหลวงปู่เขาแล้วเสียแล้วกันเอาน้ำขึ้นไปปั้นยอดยอดท่องว่าจะเป็นดับไปทันเพราะกันถึงเอาน้ำกลมคนเดียวผู้เขามามันจะขึ้นน้ำทันใช่ครับของกับบางไม่ไพ่กันมากขึ้นมาดับน้ำไพ่ขึ้นขึ้นมากมาแล้วมาเบิ้งเลยพวกมาหอดก้อนมันแสงยังแสงเสือมันเป็นแสงไฟเลยว่าสิมันจะบอกกันตัวใจใจที่แหละกับหลายคนบานหลายขึ้นมาแต่เสียงดังขึ้นมาเลยเขาก็เลยลุกเขาก็เลยออกจากท่านเกินมาหาปู่เขาเห็นแล้วกูว่ากูว่ากูว่าว่ามันมาเบิ้งกันแสงยังอยู่ขึ้นหลังกุฏิปู่ห้องเดียวกันห้องก็เลยสั้นไปเบิ่งน้ำเขาแสงขึ้นไปเล่าดูเลยใหญ่เลยบอกเขาหน่อยโอ้ก็ขึ้นไปเล่าคนคงนงไปเลยสูงไปตัวป่าก็ขึ้นเป็นรัศมีขึ้นมาเลยนั่นแหละพอดีก็เลยหลายคนเลยคิดผู้เฒ่าเลยสอนออกมาสอนออกมาผู้เฒ่าก็ย่างออกมาข้างนอกมาระเบียงพุทธิลูกหลานมาได้หลายกันแล้วครับโอ้ยว่าฉันว่ากันว่าวาสิมาดับไปถ้ามันแสงแสงขึ้นอยู่ในกุฏิหลวงปู่นี่ว่าฉันพระหลวงปู่โอ้ฉันบ่มีหยังดอกหล่าเอ้ยว่าฉันแสงนี่บ่เป็นพิษคุณไทยดอกว่าฉันแสงศีลแสงธรรมมันบ่เป็นพิษคุณไทยดอกหล่าเอ้ยเพราะกันกลับเมื่อซะเพราะกันลงว่าอักปอนนอนซะว่าฉันผู้เฒ่าลูกพ่อว่าฉัน
นั่นแหละหลวงปู่สาวอ๋อหลวงปู่ก็เห็นเหมือนกันกันอ่าเห็นเหมือนกันอยู่นั่นก็ดีอัศจรรย์เนาะเนาะเอ้ยก็เป็นพระเจ้าจันทร์นั่นแหละครับโอ้ผู้ใดได้เห็นบ่ให้สิได้เห็นง่ายๆดิเออนั่นแหละมันเป็นสันอ๋อนี่นี่คือกันนะครับมันบ่แม่นมันกำลังเทศสอนเทวบุตรเทวดาเท้าสักกะพุ่นละวะเออจักแล้วพ่อจักคนละหลวงปู่เพิ่นเออบ่ค่อยเทศได้ล่ะแต่ก่อนเพิ่นมักสอนแต่เทวดาเด้หลวงปู่ชอบแล้วบ่ค่อยเทศดอกเขาสิไปฟังเทศก็ฟังหาหอมผ่านแดนโดดขึ้นก็ไปเป็นซั่นโอ้อันนี้นะก็ได้มีปัญหาอัศจรรย์อัศจรรย์ของหลวงปู่มากตลอดอืมอย่างนั้นก็เพิ่นก็ได้ไอ้ยุนน้องกูเทศก็จะถามด้วยกันทุกองค์ละวันนี้น้องปูอยู่กับเกือบทุกองค์เลยนะเนี่ยว่าก็อยากจะมาแทรกมาสู่น้องปูน้องปูพ่อมจะกระจายข้าเมื่อคือกันน้องปูพ่อมจีระปุญโยเนี่ยเออนั่นแหละกระจายข้าเมื่อลงเย็นนี่นะนั่นแหละเออกระจายข้าเมื่อเวทเหรอเมื่อกูฝันนี่ก็คือกันนั่นแหละน้องปูวันมันก็เล่นงานน้ำกันก็เป็นผมนี่เป็นการเงินน้องปูวันก็ดีครับเป็นผู้รักมู่เพราะในรักษาการเงินทุกอย่างทุกกระจ่างมูลที่การเงินผู้วันผู้ส่วนมูลเด็กน้องกันเบ้อแห้งบอกมันตอนนี้มีอาทิตย์ลุงปู่มันหลายป่ะขนาดโอ้หลายอยู่เลยตอนนั้นก็ยังหลายอยู่ลุงปู่สาวบอกให้เอาเงินเสนอเลยลุงปู่สาวหลายท่านผู้สาวนี่ก็หลายแต่ว่าลุงปู่สาวนี่เป็นแบบหมดเลยจ้าอันเป็นประธานหมดเลยเออทั้งหลวงปู่มันยังเป็นอยู่เป็นนี่อยู่ส่วนนี้ยังเป็นนาทีเป็นกระดูกเนื้อนึงเป็นแก้วเป็นแหวนแล้วก็หลายทั้งหลวงปู่มันข้าน้อยอยู่ข้าราชกระสังเจดีข้าน้อยอยู่ข้าราชกระสังเจดีสร้างได้เจ้าของบ่ได้ประเดี๋ยวเจ้าของโอ้ยใช่เจ้าของหรือจำแมนบ่ได้ใช่เจ้าของมันเกิดอะไรผมพูดที่เป็นสร้างมันสร้างใส่ของครูบาอาจารย์นี่ขนาดโอ้ยสิไปใส่ผู้ใดหันมันเบิดจะได้ยังครูบาอาจารย์นั่นแล้วจะเป็นพระครูบาอาจารย์ก็คืออย่างเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันจังสิแหละขนาดเอาอธิพระเชิญไปไหว้นะเออมันสิไปให้ห้องก่อนละเอามาเชิญกับหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่เชิญเอาของเจ้าของเออของเจ้าของก็เอายางหลวงปู่ดอกไปเล่นความเพียรแล้วขนาดโอ้ยก็ต้องความเพียรด้อยเอาเล่นเอาได้เอาตัวนี้ล่ะเดี๋ยวตั้งมันจะรับละมันถึงทำไร่ราคาเอาเข้าใจบ่ครับเออตัวนี้ล่ะตัวนี้มันจะทำไร่ราคาเอาครับราคาลาสักกินาตัวไข่กินาเขามันจะบ่มีอำนาจเขาพิจารณาตัวนี้มากๆไม่ตื้อเช่นเดียวมันมีสองบ้านเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านจะไปทั้งหนาไปเป็นอันนั้นกลุ่มมันตาครับมันก็ต้องผ่านตัวนี้เข้าไปเท่ากันครับจึงเลยไปฝุ่นเอาไปเป็นอนันตาไปเป็นของไม่ใช่จอกไม่ใช่ตัวเดียวไอ้นกปูสอนมันนี่เป็นโอวาทท่ามสุดยอดเลยนะเออสุดยอดเป็นยอดเนี่ยทำไรราคานี่สุดยอดเลยเออนี่แหละตัวนี้แหละตัวทำไรราคาครับราคาที่มาอันนี้สัตว์โลกยานี้มันเปลี่ยนอยู่มันหนีจากตัวนี้ไปได้เออคนเท่านี้ไม่ไปจ่ายอยู่บ้านเกิดเบิดผู้หญิงก็เป็นกลับไปจ่ายอยู่บันเกิดผู้ชายก็รับไปจ่ายอยู่บันเกิดครับเนี่ยสัตว์ตัวหน่อยจะใหญ่ไปอยู่หันเบิดจ่ายอยู่หันเบิดทุกคนนี่แหละเมื่อเพียงคนมันหลายไปเป็นไปแต่ก่อนมันถี่ยังหลายยังแบบต้องชาล้านหกล้านก็เลยเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านเนี่ยแต่มันไหวขนาดแบบนี่เมื่อว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะไปจ่ายอยู่บนเดียวกันเบิดกันไปเสะพันมันบ่มีคุณธรรมสามารถที่บังคับไปได้บ่มีคิดใจบ่เป็นธรรมสามารถที่จะทำตัวนี้ได้นั่นแหละมันทำยากที่สุดตัวนี้มันบ่เพียงอยู่ตัวนี้แหละตัวจนคลองปากเนี่ยใหญ่คลองปากตัวราคาเชื่อสามมหาพวกเขาหน่อยกำลังหน่อยที่สู้วันไหวบ่หรอกโอ้เขาคนด้วยกันบ่เป็นหมาเลยเออเฮ็ดกันก็เฮ็ดเอาแล้วมันสิกลายเป็นหมานี่แล้วกันหมาก็เอามากระดูกหมาไปใส่ถาดซั่นเด้อนี่กลายเป็นหมานี่แล้วกันหน่อยพวกกันหน่อยกระดูกหมาไปใส่ถาดซั่นอย่าสิเป็นกระดูกหมานี่แล้วกันหน่อยบ่ได้เป็นเกี่ยวเป็นท้องอยู่เพิ่นแหละกระดูกหมาเฮาก็สิบ่อยากเฮ็ดต่อเฮา
เอาเสียวเป็นดินเป็นฝ้าผู้เดียวจะมันจังได้ลงอยากจะใหญ่กมูใหญ่กมูเนี่ยใหญ่กมูเอาชี้ขาดจนเอาขาดใหญ่เลยเอาสนุกแล้วร้านก็เสียดอกเสียวตัวนี้เป็นเชียนเลยเราจะได้ยึดเจ้าเป็นดินไรเออตัวนี้ใหญ่กมูเลยหลวงปู่มันไม่ให้กล่าวอยู่มองใดแล้วขนาดหลวงปู่มันหลวงปู่มันก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละเออเคยเห็นอยู่เห็นนี่เป็นร้อยพันพันคนอยู่โหสิเป็นเบิ้งไม่เคยยังไม่เห็นอยู่เลยยังไม่เห็นคักๆตาตามันอยู่ที่เบิ้งหลวงปู่เสาเนี่ยก็เห็นครับไม่ประท้วงอะไรกันหลวงปู่มันก็มีหลวงปู่เสาก็มีหลวงปู่พรมก็มีหลวงปู่พรมก็มีแต่เขาเข้าบริเวณนี้เลยเขาไว้รอดใครเขาจะใจองค์ใดเขาก็ค้อนทุกข์ก็เลยนั่นแหละเรื่องสั้นมันตัวเขียนไม่จะไม่เหรอกระดูกของครูบาอาจารย์จะได้ท่านถ้าองค์มาอยู่ในวัดเนี่ยลุงผู้ซ่าก็ไม่จะได้มันลุงผู้ดีวันนี้ในวัดเนี่ยโอ้มันบุญบุญบุญลุงปูแล้วมาอยู่ห้องอยู่ในวัดมูวันละเมื่อไรต้องกันแต่ก่อนขนาดเป็นเน้นหน่อยเห็นแต่ผู้มีหลายกับลุงปูพันนั่นแหละลุงปูพันขนาดเป็นเน่นเพิ่นหลวงปู่พันธ์เฮานี่ฮะน้องไข่ราชโกนครับเพิ่นนี่เป็นเจ้าแก้วเลยหลวงปู่มันเป็นแม่นี่เราคนเก็บไปทุกวันเพิ่นเอาใจไว้ในพระพิชิตมาศนั่นน่ะเออพิชิตมาศบ่จังพระพิชิตมาศพระที่ในวิหารน่ะอันนี้เฮาบ่ได้เอาไว้เหมือนกันเฮาไว้คนไปเบิ่งหลวงปู่นี่ได้เห็นพร้อมเออนี่ล่ะมันกันบ่ได้มีตัวอย่างว่าสุดอันดังวัดหลวงปู่เสาเนี่ยเขาก็เอาไว้ประมาณ30องค์ยันนี่หายไปหาองค์ละหายไปคือหาไปมันพ้องมันไปน้ำมือพ่นพ่นไปลักเอาสิเขาสิบลักหรอกเขาสิยึดไปเขาไปเปลี่ยนที่ใหม่แล้วเขาใช้ภาพไปด้วยทั้งคันจะไม่รู้เพราะข้าน้อยสั่งเกียรติหลวงปู่สิบประท่านนี่ข้าน้อยจักอันในบ่อโอ้ใส่ประท่านองค์นี้ละให้เลยใส่ไม่ได้ไปยื่นว่าล่ะก็ใช้เจ้าของเลยอย่างนี้เจ้าที่เลี้ยงสั่งได้สั่งเจ้าของใช้มันจะไม่ได้มันจะจิตใจจะสั่งไปคนมากราบไหว้ครูบาอาจารย์นี่แล้วก็ไหนนั่นล่ะเอาต่อไปเขาสิลืมได้หลายประเทศเลยปี60ไงฉลองหน่อยปี60ครับฉลองจะเปิดเลยเอาไปบรรจุแต่ตอนนี้มนมาบอกหลวงปู่ไว้ก่อนขนาดที่มันนิมนต์ปี60มันสิไปได้เพราะเนาะปานนั้นมันสิเบิดอายุวันนั้นโอ้ยแต่ขนาดสว่างกระจ่างแจ้งเห็นแต่กระดูกยังบ่ตายโอ้ยมันบ่ตายหรอกไอ้ครับมันสิตายอีหยังครับปีนี้85เลยที่ขนาด8686แล้ว86แล้ว87 88 88มันเป็นสิบประเทศอันใดสร้างกี่ดีทั้งยอดเขาทั้งผู้เออโอ้ไฟได้สิบเป็นสิบประเทศทางขึ้นไปถึงนะขาหน่อยทางไปถึงทางรถขึ้นได้ในมดสบายเพราะไม่ยั้งครับขาหน่อยไปสะดวกโอ้เจ๊เป็นขึ้นนี้ก็ยังยากครับจอดอยู่แต่รถจอดอยู่ก็เจดีเลยขาหน่อยทั้งว่าแล้วเป็นขึ้นมาถึงยังว่าตายแล้วมาหันแล้วลูกไปบนได้หน่อยเขาบอกแล้วมาเฮียงมาสิขึ้นมาเดี๋ยวมาเช่าแต่ว่าครับเลยโอ้ยฟังธรรมะหลวงปู่ละมากหลายมีโอกาสจริงๆโอ้ยอยากมานั่งฟังอีกเด้หลวงปู่บอกอยากจะร่องไปร่องมันเองมันเองนั่นแหละจำนี่โอ้ผู้อย่างไปร่องมันนะเออร่องมันร่องมันกำลังเฮาครับจะได้บ่มันขาพามาละหาเด้ทำเดี๋ยวนี้มันยั่งอยู่บริเวณนั้นทำผู้ทำกว้างนี่บ่บ่ทำนิ้วทำพระทำนิ้วทำนิ้วเสียให้เขาไปร่องผู้เวียงหมดเดี๋ยวอย่าร่องเราให้ไปร่องบ้างข่าพระมหาองค์แล้วข่าองค์แล้วข้าหน่อยจะเป็นองค์ที่หกดิเจ็ดแล้วตายไปร่องบ้างแล้วมันไปทางไหนข้าทำนิ้วฮะทำนิ้วก็ไปทางที่เหนือฟังทำกว้างบ้านนี่ยังขนาดมันจะยั่งบ่คนโบราณจะเก่าเลยทำนิ้วนี่นะผมไปสู่กันอยู่หันข้าน้อยให้ไปจะทำพระถือน้องปูสีไปป่าเปรตอ่ะทำพระผู้เวียงกันยังไม่ได้ล่ะมีทำพระมีพระอยู่ได้ทำมีลานหินมีต้นลีลาวดีใหญ่ๆทำพระเปรตเลยป่าเปรตเปรตพ่มตีนเปรตซื้อพ่มพ่มตีนเปรตเศร้าบ้านนี่อยู่บ่ได้น้องปูสีไปป่าเศร้าเศร้าแล้วบอก
เศร้าเลยตั้งแต่คนไปมันก็เศร้าเลยเป็นธรรมธรรมนี่ก็มีเป็นธรรมเป็นมีพระอยู่ในธรรมพระโบราณอันนี้คือเป็นธรรมโบราณด้วยกันแล้วก็เป็นล้านหินมีต้นมีต้นต้นจันพงจันผาต้นลิลาวดีนะอันเดียวกันบ่เนี่ยแห้งมันตะนายดิมันสิอยู่มันเดียวกันบ่เนาะบ่จะว่านี่มันเป็นง่ายเป็นง่ายเป็นง่ายพ้นง่ายอยู่นี่ให้เชื่อนะเป็นที่งานของเขาไปเป็นเบาภัยรัชดานเขาเป็นงานของเขาเขาหัวหน้าผีเลยดิหัวหน้าผีเลยโอ้มันไอ้ยังไงตาบ่โบก็เลยยังก่อนหัวมันบ่อยู่มันมีแต่เมียมันบ่อยู่มีแต่เมียอยู่นั่นเขาพร้อมอยู่พร้อมไปตรวจการอยู่ผ่านของเขาเมื่อมันสู่กับผมอยู่ผ่านหลวงปู่ไปยำเนี่ยวแล้วทำเนี่ยแห้งครับหลวงปู่ถามคนเท่านั้นกันจับดอกโอ้เอาขน้อยไปกันไปตายซะแล้วก็ถามคนละห้าก็สิได้เอาลงศพไปน้ำเด่นถามพระเนี่ยก็ได้ยอโอ้อะละยังไงเป็นไปเอาอยู่ขน้อยให้จังไรต้องถามก่อนเนี่ยก่อนที่ไปอาจารย์ให้ไปอาจารย์บุญมากซูซิโร่เคยยินบอกครับจักอยู่ครับอะละไปร่วมกันละบอกว่าไปร่องไงบุญร่องไงอะไรผมบอกให้ฟังเลยบอกการ่องถอดทดลองมากินต่อของนะแม่ว่าไปแล้วเขามาเลยดิครับไหนมาเลยมันมาเราอยู่ร่วมกันเราไปเป็นอาจารย์จันเป็นไปสร้างมันที่แรกอาจารย์จันรัชโกนอาจารย์ประชายโยน้องไข่นะไอ้นั่นแหละไปน้องไข่ทำนิ้วนี่หาองค์แล้วหาองค์แล้วหาตัวเน้นหน่อยสี่เน้นสี่พระหนึ่งพระหนึ่งโอ้ไปแห้งแต่ละฮะไปแห้งแต่ถามเขาก็จะดอกอะไรทั้งนั้นใช้ทำจริงๆก็มาแทนไปขาพระขาเนี่ยเลยเห็นเขาจับไว้หรอโอ้ฟังแต่ซื้อเนี่ยแบบนี้ยังไม่ได้เห็นตัวญาติมันเลยเนี่ยฮะเราวันนี้แล้วไปลองเบิ้งทำหน้าลองเบิ้งอันนี้ตัวญาติผีเลยเห็นเงาจะขอกระตุ้นละยังวันนี้พอผีเห็นเงาจะขอกระโดดแล้วเนี่ยใช่ว่าล่ะอาจารย์มันมากกับบทฟังกันนั่นแหละไปร่วมกันเมื่อนั้นก็ดีไปฟังเรื่องเบาเมื่อนั้นพ่อแม่เขาไปถามผมอยู่หันผมไปนอนเป็นใดอยู่หันมันเป็นยังไงวะสันพอสันเป็นสบายแล้วเนี่ยน้อยลงว่าอาจารย์นี่เป็นแปลว่าทำผ้านี่อยู่บ้านงิ้วเด้บ้านนิ้วได้สัมภาษณ์เนี่ยบ่แม่นบ้านนิ้วเดียวกันอยู่สงสัยนี่แต่ปุ๊กปูสีอ่ะไปบ่ทํานิ้วนี่เหรอโอ้ยเป็นตนาเลยนะแต่ผมก็บ่รู้แต่ทําผ้านี่อยู่บ้านนิ้วฮะเพิ่นเอิ้นทํานิ้วทํานิ้วได้แต่เขาเอิ้นทําผ้าคนละอันเนาะกันซั่นแต่อยู่บ้านนิ้วกันนะนั่นก็เป็นทําผ้าคือพระมีพระพุทธรูปคือกันมีตะล้านหินทรายนะเป็นหินทรายเป็นหินเป็นล้านหินย้อยๆเลยนะมอมันเป็นเล่าเวลาทำดินชนผมเดินอยู่ผมย้อนเพราะมันเดินผมมาขึ้นแล้วย้อนเออแจ้งจะวางบริโนนแห้งคักสิมันเอาละเจ็บอยู่นั่นทุกเมื่อเนี่ยจะเป็นวัดเป็นบ้านที่ขนาดเอาวัดอยู่มีจะเข้ากับนี้หลวงปู่ปู่จันทร์เป็นไปอยากสร้างมันเป็นป่วยเลยไปญาติโยมไปนั่งมนต์บอกผมอยู่ทำกวงมากไปเรียบเพิ่นเลยไปไปเลยเมื่อนั้นไปที่แรกผมไปนั่งอยู่ในถ้ำใหญ่เพิ่นมันจะเป็นเอาหินนั่นด้วยกันแล้วก็มุ่งหินด้วยกันเลยนอนไปมันเสียงมันดังมูคนข้างข้าแต่ตัวนอนไม่ได้ทันเลยหนีออกคือการจะแจ้งเลยไปห้องพักไปเลยเดินไปเห็นถ้ำนั้นเลยไปเห็นแล้วก็เลยไปเบิ่งแล้วก็พอดีแจ้งก็เลยเห็นเตียงอยู่หันทางอยู่หันปวดกัดขามันขังนี่เลยก็เลยไปห้องไปมาแรกแล้วสมานอนนี่แล้ววะเลยเอาก้อนหินจะไปห้องไว้เลยก็เลยจะไปนอนทันเหยียดขาอันนี้พอดีสันบินทบาทอันแล้วก็เลยนอนนิดหน่อยบอกให้นิดหน่อยว่าเอาบาทเข้าไปทำในหลาเด้อว่ะเขาก็ทำในหลวงตาวันหลวงอาจารย์ประสันเขาทำผ้านั่นแหละหลวงตาสิพระไปเราว่าเขาก็ผ้าบาทพัดไปเขาไปไหวที่ไหน
แต่เขาไปเบิ่งเขากระต่ายก็ยังมากวดดีๆเลยอาจารย์ชิมานอนนี่บอกเขาว่าเออชิมานอนนี่แบบไม่แรงฉันได้หน่อยสามคนตัวคนละหน่อยเป็นแบบเขาก็ว่าอยู่มันเพราะว่าบอกดอกชิมานอนจะเหนาเขาสิว่าแล้วเออพอดีเลยนั่นมาแรงก็เลยไปถึงไปจับสินถวายเพิ่นประมาณได้สามสี่ทุ่มนี่แหละก็ได้ถามในที่พักไสเราว่าสันเขาให้จับที่พักวันใดให้เราสันจันจันโดยเขานอนได้แล้วว่าสันไปนอนอยู่บนธรรมพระนี่เหรอว่านี่เตียงห่างเราก็ได้เอาพวกกัดขามันขังนึงเราไปเอาหินไปห้องกันด้วยจ้ะพาสิไปพักเฮ้ยทำไสว่าสันทำพระไม่มีพุทธรูปพระว่ะมีพระพุทธสี่ครั้งขอหลอกเทเลยังหลายอยู่หันว่าเออพุทธเถรว่าเออตั้งใจไปมาขอหน้าดีๆหรือว่าก็นั่นละเออพุทธเถรจะบ่ว่าจังใดเฮาก็บ่ฮู้เรื่องเลยบ่ฮั่นบ่ฮู้เรื่องหยังเออก็ไปพักกันก็ตั้งใจขอหน้าดีๆเด้อบอกเท่านั้นล่ะบ่ว่ามีเรื่องมีเล่าหยังเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาก็ลากันลงไปผมเลยไปเดินจงกรมไปเดินไปเดินจงกรมเอาของไปวางไว้แล้วก็เดินจงกรมมันมีที่เดินหายากเลยออกเลยเดินจงกรมพอ เดินแล้วก็เอาผ้าผู้นั่งมาปกหัวก็ได้เป็นอย่างมันจะไม่มีหมอกไปแล้วพอผู้นั่งมาเคลื่อนหัวเดินจงกรมเนี่ยผมพุ่มขาเลยก็เดินจงกรมเที่ยวหนาวทั้งเดินไปบ้านนี่นี่ปรากฏว่ามันเหม็นงางน้ำก้นทั้งใจเหม็นมาเหม็นกูว่าละทางเหม็นบ่ว่ะมันจะไปหากินบ่ว่ะมันไปบ่ได้บ่ว่ะกูเดินไปทั้งนั้นมันก็เดินมาน้ำไปพวกน้ำก้นกูว่าว่ะมันจะไปบ่ได้บ่เดินไปอีกบ่กลับไปนั่งอีกกันเรื่องล่างก็เลยขีดไฟใส่ฟุ้มไฟไปเสียนลงไปบนมันเป็นหู้มันอยู่นี่บ่เอาซั่นมันบ่คือผมบ่คือหมู่คันย่านผมยังแล่นใช้รถเป็นซั่นแต่ก่อนยังเป็นซั่นอันนี้เศร้าหยาดมันต้องลุงปู่ฝันแล้วอันนี้พานลุงปู่ฝันมาแล้วบ่เออพานไปแล้วพานลุงปู่ฝันมาแล้วท่านญาติร้อยแห่งใส่แห่งเดินเข้าใจเลยโหลเออมันเป็นท่านบ่คือเพิ่นวันซ้ําท่านจะปลายปืนให้เดินเทศปลายปืนเขา2ครั้งแล้วเออเป็นท่านเขาก็คันเขาไม่เข้าขายเขายิ่งก็ไม่เคยจะเป็นบาปกันคือสิขาดอ่ะเออเพราะของบ่ขาดนี่นะอันนั้นก็เลยบ่ดีได้ไปลงไปแล้วก็เห็นยังพอขึ้นมาก็เลยมาดับโคมไว้สิได้เทียนไว้เออมันจะง่ายอยู่นะบาดนี้ก็พอขึ้นมาบาดนี้ผมเดินไปบาดย่างน้ำก้นในบาดพันก้อนหินก้อนมันหินรู้ลงเข้าหยุดก็มีน้ำเดินไปก็เสียงดังคือหินก้อนเฮาๆเดินมันสิรู้ลงเป็นยังไงนอนี่กูนี่จีนกูหนักบ่สิแล้วจีนกูนี่หนักบ่สิเดินไปข้างนั้นแล้วกลับมาบัดนี้ก็เป็นมากที่เก่าหันโอ้ยนั่นจังเลยนอนสิแค่เอาไปมาเลยคนเฮี้ยงขิ้งหัวลูกขึ้นมาหันโอ้ยมึงยังยันลมยังตายอยู่หันบอกมึงจะพาพ่อว่าแม่มึงมาอย่างไรสิเป็นยังก็มึงก็เป็นไปอย่างไรสิก็ว่าท่านละเราตั้งใจไม่เราก็เดินก็ได้ยินเสียงดังว่ามันจีนตัวนึงเกลือกระโบดใส่ให้เจ้าของกระโบดใส่เกลือดอกพอเกลือบอกว่ามันจีดังน้ำเกลือครับผมเกลือกระโบดใส่ก็ยังดังอยู่เก่าอยู่หมดมันจีเป็นทางกระจายได้กูสิบายมึงเบิ่งบาดมึงก็จะพาผู้นางเขี้ยนหัวอยู่อันใดไม่ผ่านเนี่ยกูจะทำมันฆ่าเติงไม่ได้ประเด็นเออตายเป็นยังไงกูก็สู้แล้วบ่เออมันขึ้นมาเชิญตายถ้าได้กูก็สิเอาเบิ่งว่าโมโหซ่าเลยบาดนี้พอบาดนี้มันเปลี่ยนแผนใหม่ได้บาดนี้
เป็นร่มมาได้เป็นยู่คนเข้ามาเป็นสิโตก้อนหินพุ่นร่มแห้งร่มแห้งมาหันขึ้นมาก็ร่มทางขึ้นมาอีกคันไม่ร่มมาทุกทางมาหันทางนี้มาทางนี้หันนี้ทางนี้นั่นล่ะเอาไปมาเป็นยังกูก็เป็นว่าว่าตกก็ตกตายก็ตายสู้ท่านแหละเอาไปโมฟังเสียงผู้ใดหรอกจนเรียนตกไกลขันแล้วก็ยังบอกถ้าออกจากข้างก้มอันนั้นก็หายหนีไปเพราะบาดนี้เพราะมันสีสว่างแล้วโอ้มันสีสว่างแล้วนกแซวมันท้องแล้วมันสุดนะฮะอยากให้กินแล้วว่าคุณจะเข้าไปพระไหว้พระเจ้าหน้าก็น่าไปมันจะแจ้งก่อนก็เลยเข้าไปไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็พอดีแจ้งแจ้งแล้วมาบาดนี้ก็เลยพักเจ้าหน่อยกันแน่ว่าจะมีเห็นตัวนี่เดียวเท่านั้นเอาห่อผ้าเส้นแล้วก็มือค่ำนี่บ่ว่าให้มันรับดอกหันหนาวทำไอ้ตัวพ่อที่อยากที่มันมีแห้งเจ้าหน่อยเลยจะเอาไปยิงบังคือเอาบาดไปยิงบาดเนี่ยหน่อยมันมาหรือทั้งมาละมันจะมารับเอาบาดรู้กันเลยแล้วจะมีร้อนเมื่อความเตาพ่อไปใช่ไหมพ่อมันพ่อเห็ดลงท่อนน่ะรัศมีมันคุ้มกึบตัวเลยเป็นเสือใหญ่เข้ามาสองตัวเสือใหญ่เลยเป็นเสือผมใหญ่เลยบาดนี่จักศอกจักศอกเลยโอ้เสือลายอมัยแล้วโมเมนต์ธรรมดาเป็นภาพเสือเข้ามาเลยพอดีต้นหนึ่งเต้นเข้ามาปุ๊บโตก็โตหัวไม่หลดเมื่อโตหัวไม่หลดในเตียงตาเหลือกบ้านบ้านอยู่โอ้โหเอ็ดบ้างที่กูบาสยานมึงดอกว่าสิมันยังวายอยู่มึงที่มาแบบนี้กูอย่างตัวที่สองเขามาอีกเพิ่มอีกแต่โตหัวไม่ลงอีกโตหัวลงลงน้ำกันเอ็ดตาเหลือกเลี้ยวปากโลบโลบอยู่หันตัวที่เอ็ดแบบนี้กูก็บาสยานดอกว่าสิทั้งนี้ก็ดีเป็นคุยคำเขาเนี่ยนี่ครับมันเก่งกว่านี้เฮ็ดไม้กูบ่มีแน่ไม้ก็แน่ว่าซั่นพอออกจากกันจะทุ่งเสียงมาเต้นคำก้อนหินด้วยไปก็คำก้อนหินไปเลยกลับมาเป็นเพชรไม้เลยเป็นยังเป็นผู้หญิงสองคนใหม่โอ้คนแต่ศอกคุณอ่ะมันจับอยู่ปากเขามาที่แรกเดินเข้ามาป๋าโตว่าเลยเลยเอาชุดธรรมศาสตร์มาเลยเลยบ่มีบ่มีแนวห้องเนี่ยห้องไกลเลยล่ะโอ้คนใหญ่ได้บ่มันน้อยมันเป็ดบ่พ่อแม่นมันสิเป็นเป็ดเลยครับบ่เป็นมันสิเป็นผีหั่นล่ะแล้วก็เดินเข้ามาแต่ของก็เลยบอกว่าจะเข้ามาได้มั้ยแบบนี้ว่าซั่นจะเข้ามาใกล้ได้ว่าซั่นมันก็เลยมาจับอยู่ปากถ้ำมันยืนอยู่ปากถ้ำได้ถามมันสู้เป็นหยังว่าซั่นอีนึงมันปากบอกว่ากูเป็นเมื่อนายคุณมันบอกนี่เป็นแม่หลวงว่าสั่นนี่เป็นแม่น้อยว่าสั่นผัวสู้ไปใส่ว่าสั่นไปตรวจการอยู่ขาต้องเข้าพูดเลยถามมันจะแนวน่ะเนี่ยนายมันเป็นแนวนี่ผมเนี่ยไม่นายผมมีผ่ามีแพ้อะไรที่บอกว่าสั่นมันพอเลยว่าให้สั่นกันสั่นสู้สิเขาจะเขามาหากูได้สู้มีหยังเนี่ยสู้เก่งว่าเฮ็ดหนาเนี่ยน้อยกูเบิ่งกันเอาว่าสั่นมันก็สองคนก็เฮ็ดหนาลูกทอดปูมือคนใหญ่ๆสั่นเฮ็ดหนาทอดปูมือนี่พอบ่อยู่หั่นโอ้พูดแล้วมันเฮ็ดเนรมิตเนรมิตไก่เฮ็ดเลยแต่มันแปลกเฮ็ดเนี่ยนี่กูก็บ่ย่านสุดดอกเฮ็ดหนานี่ใหญ่กูเบิ่งกันเอาว่าสั่นบาดนี้ใส่บาดนี้เต็มหน้าทำเบิดสองคนโอ้มันมาเล่นกันบ่ทําเล่นหาเลยพอดีว่าโอ้เฮ็ดแนวนี่กูก็บ่ย่านสุดดอกว่าเฮ็ดหายาวๆไปกูเบิ่งกันเอาไว้สิมันก็แตกหน้ามาถึง2คนเหยียบถึงผมโอ้เฮ็ดมาแนวนี่กูก็บ่ย่านสุดดอกเฮ็ดหาบิดๆกันให้กูเบิ่งกันมันก็บิดใส่กันเลยทั้ง2หน้านี่โอ้เฮ็ดสุเฮ็ดแม่มันแนวนี่มากูก็บ่อัศจรรย์สุดดอกว่าซั่นบ่ย่านสู้สักอย่างดอกยังสู้ได้นี่คันสู้เก่งอีหลีนั่นกราบกูบ่กระหนาวว่าซั่นว่าเท่านั้น
แกงหัวนี่ทั้งสองหนามอยู่ใกล้ๆเจ้าของอ่ะบ่กลับเลยบ่กลับแกงหัวงางงาก็โตก็ตีนใส่เลยเลยครับพ่อก็ปิ่นไปเลยเลยอ่ะบ่สู้บ่สู้เลยไปเลยเจ๊ปากมันเจ๊บาดเดียวมันก็ได้สองปากละโตก็โตก็เตียงหมดทุกเออก็ตกเตียงกันตกเตียงกันอันนี้เป็นท่านโอ้พอออกลูกขึ้นจากคันเลยเราก็เลยมาล้างปากล้างงานเลยคือแห้งเลยนี่หน่อยมันมาตอบประมาณสามคนอยู่แล้วนี่หน่อยนี่สิบเอ้าบาทนี่หน่อยนึงเลยว่าได้ยินเสียงไปแห้งอยู่บ้านตายดอกกระสันบ้านตายดอกกระสันไปเลยเขาก็เลยเขามาพอผมมาเพิ่มมาแห้งพอสิบเอ้าบาทก็เลยยกขึ้นย่างฟ้าเขามากันกลับเนี่ยพวกผมมานั่นแหละว่าเป็นอาจารย์ตายไหมครับเขาว่าเอ้ามันจะตายยังไงคนยังหันใจอยู่หรอว่าพระอาจารย์เขาวางฉันพวกผมมันมันหันแหมนั่นแล้วในเสียงอย่างนี้นะแหมแหมอาจารย์ถึงผมถึงพระกันเขามาเอาว่าเป็นตายแล้วอาจารย์เขาเลยบอกเท่านั้นแหละเขาบอกว่าผมเนี่ยผู้ได้ตายอยู่หันแต่ก่อนนี่วันนี้ตายสี่พระหนึ่งตายจังไหนจังเลยเออจังคอยบอกจะบอกเขาว่าจะมันนั่นมาตายอยู่หันตายยี่มองทำอยู่เลยเออในผับนี่หน่อยมันทองหนังสือหันหนังสือเกจำนานพวกถ่ายวัตถุก้อนหันนอนตายอยู่ในผับแต่ที่ละองค์ตายร่วมกันทั้งสาสี่ยินเลยอยู่หันนี่พร้อมกันที่องค์เลยนอนทองกองเกินตายอยู่หันอยากไปลองหมอนโอ้ขับจะยากขนาดว่าจะไปย่านเนี่ยเนาะเออกันจะไปย่านเราไปถามเขาก็ได้หรอกแซวๆเออแล้วพระตายเมื่อไหร่พระนั่นผมโยหันเป็นชิปกว่าวันหมดเลยโมมีมาไก่เลยมันว่าโมกับเป็นผัวมันอยู่เป็นเลี้ยงแค่บางใหญ่เลยนั่นโอ้ไม่เอาผัวมาอ้างอีกมันไม่เอาผัวมาอ้างมาโยหันมาผัวมันเจียงไหลเออผัวมันจดการโยหันเออมันเป็นหน้าใหญ่เลยพอดีก็เลยไปบินตบาดไปบินตบาดเลยกันนี่หน่อยเดินน้ำตามหลังพอซึ่งหน่อยพระนี่พอนี่สักสี่คนหนึ่งตักบาดอยู่นี่หน่อยเลยบอกอาจารย์นี่มันเพิ่งจะนอนบนลูกมึงเจ้าตายไม่ใช่เนี่ยคนจะนอนบนมันตายได้หรอไม่ใช่เขาเจ้าก็เลยไปยังหันพอจังหันแล้วเขาเจ้าก็ตามนี่หน่อยไปห้องก็ไปพร้อมกันนี่หน่อยถ้าเขานอนก็ถามอาจารย์จะไปนอนห้องเก่าเออไปห้องเก่าบุญหลาเลยว่าเอาบาดไปห้องเก่าบุญหลาว่าเขาก็เลยตามไปพ่อออกก็เลยตามผมได้หน่อยไปเขาก็เลยพ่อใส่เขาก็เลยไปถามเอออาจารย์ไม่อยู่บ้านหนึ่งบ่ต่างบ่หน้าใจไหนในบ่อบ่มีไม่มีเตียงในบ่อว่าแม่เขาจะไปขอเลขเรื่องนี้ก็ดีโอ้เรื่องนี้มีนิมัติอยู่แล้วหลวงตาบ่เคยเห็นแล้วมันบอกว่าบ่เคยได้พูดในชาติเรียนตกท้องที่ว่าเลยบ่เป็นจังซั่นดอกว่าซั่นก็สิถามบ่เป็นบ่ก็น้อยมาขอบัดก็บ่ยังดอกลูกพ่อก็น้อยมันตายอยู่นี่ว่าซั่น4คนเป็นน้อยอยู่นี่ว่าซั่นมันอีหยังมาเฮ็ดให้ลูกพ่อก็จนลืมมันตายอยู่นี่ได้แต่เล่าเรื่องให้เขาฟังอันละมันเป็นจังซั่นแห้งครับเนาะขี้แห้งกันเนาะแห้งทั้งเหี้ยนเลยด้วยเนี่ยเออกินเออพอดีก็เลยพอดีลูกจะปู่เพิ่นป่วยเศร้าอันนี้แห้งเนี่ยเพิ่นก็ว่าเออสิพากันกลับก็กลับวัดซะว่าครับทําควงซะก็เลยพากันกลับมากกลับมามื้อนั้นผู้บ่าวมาจากเมืองเลยก็เนี่ยหน่อยผู้นึงมาพักน้ํามันนี่หน่อยก็บ่ไปพักน้ําดอกผู้บาเห็นว่าเฮาพักได้เพิ่นนั่นอาจารย์องค์นึงเพิ่นพักอยู่หันนี่ล่ะเป็นเสียงแม่งนี่สิอยู่เพิ่นในห้องไว้หั่นเออแล้วไปเห็นแล้วเด้ออยากไปพักเพิ่นหั่นพักเพิ่นเพิ่นอยู่นั่นต่อก็ได้ต่อหลวงปู่เออต่อเออต่อเออแล้วไปนอนหั่นว่าซั่นบัดนี้พอดีทั้งนี้ก็เลยสันบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแล้วไปนอนหั่นแล้วมันเศร้าแข็งก็ได้ล่ะตายแล้วตายแล้วโอ้โห
อยากไปล่องเมืองบ่อนโอ้ย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 อันตรายหลายอันตรายไปถามเขาก็ได้ดอกมือหนึ่งพวกพาเนี่ยมาหาหนิเนี่ยเอาองเนี่ยเอาเนี่ยไปองเจงถูกองเนี่ยตายไปหมดเออนั่นล่ะพันอยากไปสิเข้าไปเมืองไงก็เอาเครื่องช่วยหายใจไปด้วยโอ้ยเฉยๆฉันไปสิไปหาหน่อยเนี่ยหันใจหายใจเอาเครื่องช่วยหายใจเครื่องปั๊มหัวใจไปด้วยนั่นแหละพระเราต้องใช้ปัญญาพระมาจะซีสเกตมาจะพุ่นล่ะเขาไปหยามญาติทั้งพุ่นมุจจอมาจะใส่ว่าฉันมาจะผู้ผู้เวียงว่าฉันผู้เวียงในกลางผู้แมนล่ะบันบันหินหลงบ่แมนทำกวงตัวบ่ว่าฉันอยู่ใกล้ๆอยู่ทำนิ้วว่าฉันนิ้วใส่ยันนิ้วผีได้หลายละว่าฉันเขาว่าล่ะยังมีหลายโอ้ยบ่มีผู้ไปไกลเสียดอกว่าฉันย่านว่าฉันต้องขาพระอยู่หันว่าฉันโอ้ขาเออขาหลวงปู่ว่าได้เลยพาพระองค์นี้ไปเลยชดเชยเลยเออเขาแค้นอยู่น่ะเออแค้นจะไปเตะปากเขาเนี่ยองค์นี้ไปแต่ต้องพอดีไปเตะปากเขาแล้วองค์ไปไหมนี่ดีช่วยใหญ่เลยดิช่วยโอเคมันบ่ช่วยมันก็สิขาอยู่แล้วมันบ่อยากอยู่อ๋อนั่นล่ะมันอยู่ของเขตมันเป็นเขตบริวารของมันเบิดมันครอบงำมันไปจะไปยืนมันโบบริยานโบกัวอืมอืมอืมแต่ว่าหลวงปู่คนโบสามอยู่บนนั้นอืมเขตอันนี้หลักอันเป็นเขตของอาลักขาของมันบัดอืมนั่นอยากไปล่องก็ดีอยู่ในภาวนาแข็งแก่แดแล้วตื่นเช้ามาเตรียมโลกไปพร้อมเลยบรรทุกรถใส่โลกพร้อมเขาก็ม่นพอผมอยู่หันให้พ่อออกไปม่นอยู่เจ้ามาพอดีเจ้าคุณธรรมทอนวัดสุ้มแพร่บันแต่งญาติโยมมาม่นพอผมลงไปอ่ะฉันเขาบิณฑบาตเช่าแล้วเลยคนเจ้าคุณหลวงปู่ธรรมทอนบันวาให้พวกให้ไปสวดม่นให้แนวไปเสียยาน้ำม่นมาฉันเขาจะเราได้เอาบาตรเอาอุปกรณ์ลงผู้ไปก่อนเมื่อแล้วตอนเย็นบอกผมจะกลับลงไปพวกนี้พวกจันเที่ยงก็ไปหอดพวกนั้นถึงเที่ยงดอกเออเขาเพื่อนว่าสิเผาอื่นด้วยสันเผาพระองค์นั่นด้วยก็เลยไปเพื่อใดท่านเออเพื่อนเผาเขาอุปกรณ์ไปลงไปก่อนแล้วโอ้โหเขาเอาลงไปสุ่มแพร่แล้วว่าสันไปเพื่อใดดอกว่าสันไปบอกปู่คนเดียวว่าสันดอกเออเผาโลดว่าสันดอกมากพระท่านดอกว่าสันดอกพระองค์ไปตายหลายพรรษาแล้วบอกกันจักสิได้จักกี่พรรษาก็ไปเดินป่าเดินดงอยู่แสดงว่าแห้งคักเด้อนี่เด้อแห้งเพราะใดอยู่ย้อนไปถามเขาก็ได้จักดอกย้อนโอ้ยบ่เป็นตะไบดอกคนใดโอ้ใจสิขาดดินอนบ่หลับนี่ยังบ่ได้พ่อผีดอกใจขาดตายก่อนเนี่ยห่วยสิไปขาดซะยังไงมันดีได้ล่ะดีอยู่ก็บ่เหี่ยวเป็นใดสองตัวเด้อเนี่ยหน่อยก็เมียหลวงเลยเออไม่ได้ก็ไม่หลวงเออเป็นคนเป็นคนใจขาดครับโอ้ขาดแต่แค่เออกระบันน้องแก่นี่ได้บันยังเป็นที่เปรียบจะว่านี่เมื่อกันนึงบันน้องแก่นี่รุ่นพระเป็นเถิดจุฬาลงกรณ์ชายเราพวกไปเผากันจำน้องแก่ได้ขนาดผมก็เผาไปเผาให้โยนี่ละน้องสังนี่นุ่นสังอุดรเนี่ยแล้วเป็นดูเพื่อนนุ่นสังเพื่อนนุ่นสังอะไรย่านสมพันธ์เป็นเศษไหวไปฟังกันแจกว่าตรงนี้วัดสมมือนี่ที่ไปเกิดหรือเปล่าแล้วผมก็ไปเฮ็ดไทยไปพองให้แล้วอันนี้ไปเกิดไปเขื่อนขันจะเยอะว่าเขาทำบุญที่ไทยแล้ววันสนองเดี๋ยวแถวจะโซ่เขาหน่อยขนาดนี้วะแข็งเคล็ดขวางอยู่มองไหนเนี่ยว่ามีเราเคยเป็นเที่ยวกันจะผีก็ผีอยู่นี่อยู่มันยังเลิกกันแล้วบอกให้เขาออกนี้จากกันแล้วเป็นเที่ยวกันให้ลูกหลานบอกให้ไปไทยหน้าใช่ป่ะเป็นเที่ยวกันเออเป็นเที่ยวกันแต่ก่อนนี่ เป็นเที่ยวฮบไก่ฮบกันอยู่เออแต่เป็นนมหมดดิเช่นน้อยๆพุ่นละเออเป็นเล็กน้อยพุ่นเออเออเขาตายก่อนดิฮะเดี๋ยวนี้มันแปลนไปแล้วเออให้หลานไปเฮ็ดละหน้าเป็นยังก็ดีเมื่อเขาซื้อยากกันเออเลยให้ลูกให้หลานเขาเจ้านี้ว่าไปเที่ยวไปอยู่บนไม้ซะอาโมเมนต์มันอยู่ก็มาอยู่น้ำห้าวัดที่วัดสันดอกพ่อแต่น้อยๆผมดิฮะแต่น้อยๆผมน้องกันผมแต่เป็นเล็กน้อยผมเราใครไปพบกันอยู่
นึ่งในเป็นเซียวกับผีเองเลยพ่อเนี่ยเป็นเซียวกับพ่อผีแล้วเอาลูกเป็นเซียวกันอีกก็ผีหันแต่ลูกเดี๋ยวใกล้ไปพบกันลูกกับเป็นเซียวกับลูกผีกันเป็นมูเดียวกันมันเป็นโตจังไหนขนาดผีเป็นโตจังไหนก็คือกันก็คนเท่านี้เลยมันหายตัวได้บ่เอ้ามันก็หายใจเลยของเขาเป็นเซียนอยู่ด้วยเขาความบริสุทธิ์เขาดอกเขาไหวเห็นผีก็ตีไก่ให้กันนี่ขนาดตีไก่ให้กันมันที่ซื้อหวยกันนี่บ่เอาไก่มาตีกันโอ้ผีก็ตีไก่ให้กันใกล้เขานี่ใกล้ตัวก็เป็นหากไม้ไผ่หากไม้ไผ่ป่าใกล้เขาให้ใกล้เฮาคือกันใกล้เขาก็สิเชื่อจังได๋บ่จักแม่ขึ้นไปหาเป็นหากไม้ไผ่ก็อุ้มไก่อยู่ปล่อยลงใส่กันก็ตีกันเลยโลดแล้วมันเป็นจังได๋เป็นหากไม้ไผ่เป็นไก่จังได๋ครับเดี๋ยวจักแล้วเขามันเขาเก่งเว้ยเพี้ยนของเขาก็บ่ก่อไผ่นั่นแล้วบ้านของเขาน่ะบ้านเขาและยางเขาตารางบ้านเขาเพิ่นนําเขาคุบบ่ไกลออกมาจากตารางบ้านเขามาจากก่อไผ่นั่นล่ะในก่อไผ่เคยเข้าไปในบ้านเขาบ่เอ้าก็เข้าไปในก่อไผ่น่ะแม่พญาเหยียบน้ํามันนําไปคุบบ่ไกลออกมานั่นล่ะออกกลางแจ้งก็ลงไปเล่นน้ํานํากันมีหนองอยู่เวียดนามด้วยกันโหแม่ก็บ่เห็นดอกโดนญาติลูกชายว่าซั่นแม่แล้วแม่คนเห็นเห็นเลยเห็นผู้เดียวแม่บ่เห็นแต่เห็นเห็นผู้เดียวบ่เห็นแต่เฮาเท่านั้นแหละแต่ลูกเขาอยู่หั่นเวียดนามด้วยกันอยู่หั่นเวียดนามท่านก็เวียดใส่เจ้าว่าก็หันหลังหันหน้ากันอยู่หั่นแต่คนบ่เห็นเห็นแต่เฮาผู้เดียวบ่แม่บ่เห็นนําแม่เขาว่าเขาก็แล่นขึ้นไปเฮาก็เหลียวเบิ่งเขาเอาญาติแม่อ๋อเล่นกับผีจักปีขนาดนั้นจักปีจะเป็นเล็กน้อยพุ่นล่ะเขาไปหันกับลูกไปเล่นน้ำกันด้วยไปหน้าไปหันไปหน้าไปหันเขาบอกไปอยู่น้ำบ่คนไหนบุษย์ไปอยู่น้ำบ่เดาได้หรอว่าบวชแล้วว่าสิไปเบิ่งมันไปไปอยู่ไปหาเขาอยู่มันเป็นปลาไม่ขี่เนี่ยมันเป็นขี่หน่อยแต่บ่มีวันที่ไปมันทีก็เลยไปบ่ได้บรรมาที่หลังนี่ก็เลยหลานไปซื้อที่ไปหันก็เลยเป็นเหตุให้หลานจะไปขอเขาให้ออกไปนี้จ้ะยาเสกก็จะใช้หน้าเรียบร้อยแล้วไม่เป็นยังไงโอ้เหรียญกับผีมาแต่หน่อยเนาะปูเนาะเหรียญกับผีเจ๋งขนาดนี้เนาะไปมีผีเป็นโมเป็นเพื่อนไปล่องมันก็จะเอาอีกแล้วนี่จะเป็นแนวประยานเนาะเพราะล่องชดล่องเข้าแล้วตายก็ตายพุ่นที่ว่าจะตายมันตายอีหลีเลยก็ตายก็ตายตายอีหลีตายอีหลีกันพูดเป็นเผาเลยเขาพวกเขาก็ให้เขากินเลยเอามาตายตายเอาตายแน่ก็ตายกันย่อมตายตายอีหลีเลยกันหน่อยเดี๋ยวชีวิตอะไรเอาว่าไหนบอกมุสลิมมือใช้แล้วน้ำกินนี่ว่าเลยเข้ามาเองว่าเจ็บข้อแล้วโอ้ยผู้ฉันยังบอกไปทั้งนาอยู่ไปเลยแล้วที่กัดเล่นเลยกันหน่อยครับนครครับครับโคราชโคราชครับโอ้มือเดี๋ยวจะไปเบิ้งอาทิตย์หลวงปู่หมั่นหลวงปู่เสาโอ้ยังเนาะเจ้ากินไปบ้างไม่รออยู่นี่เนาะบ่เคยเห็นถึงมียิ่งเพิ่งไปบ่ก็เห็นไป